ครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่27นะครับเจ้าพอดีมากับเชียงใหม่มาก็มีน้ำท่วมอยู่แล้วเจ้าไปที่ครับข้างหน้าบนก็กั้นกระสอบทรายมีกระสอบทรายกั้นไว้ไม่ให้น้ำเข้าแต่ดูร่องรอยแล้วน่าจะท่วมเสร็จแล้วก็แห้งไปแล้วเนาะเจ้าครับก็ลองมาดูว่าพื้นที่ไหนโดนหนักกันบ้างนะครับแม่นค่ะนี่คือแม่น้ำปิงนะครับล้นมาถึงเกือบถึงถนนนะครับแต่คิดว่าช่วงก่อนน่ะวันก่อนนี่คือท่วมถนนไปแล้วนะวันนี้ลดลงแล้วนะครับอัปเดตวันที่27นะครับกันยายนลดเลยเจ้าไปดิบช่วงก่อนน่าจะลดมาถึงข้างบนเพราะว่ามีคราบโคลนอยู่ข้างบนเยอะเลยค่ะถึงฝั่งนู้นเลยนะโอ้โหหนักช่วงนี้ใช้ได้ช่วงนี้ตามรายงานข่าวก็บอกว่าแม่น้ำปิงตอนนี้ทรงตัวได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นบ้านจัดสรรบางหมู่บ้านอาจจะท่วมลึกถึงอกถึงคอเลยนะโซนหนองหอยโซนหนองพึ่งเนาะหนักเนาะสารพีเริ่มเข้าแล้วนะเป็นต้นยางเส้นรถไฟรู้สึกว่าช่วงนี้ปิดเส้นทางอยู่นะคะแต่โซนนี้เริ่มสัญจรกันปกติแล้วเนาะเพราะว่าน้ำลดแล้วนะคะคนที่ทำงานก็เริ่มไปทำงานแต่โรงเรียนนี่ปิดหลายที่เลยนะเบทิพนะใช่บางหลังก็เบาบางหลังก็หนักนะครับถึงอกก็มีนะคะบางโซนที่อยู่ป่าแดดนะคะพี่เบียร์ภาค5นะครับโซนนั้นจะปิดถนนอยู่นะคะเราจะพาเลาะไปตรงหัวเหล็กนะก็ระดับน้ำอยู่ตรงหัวหรือยังเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นกาดหลวงนะคะไปกันที่นั่งสาธารณะเละเลยสถานการณ์เบาลงแต่ระดับน้ำยังสูงนะสูงอยู่ครับถือว่าสูงอยู่ฝนอย่าตกนะเพราะว่าถ้าตกปุ๊บนี่คือน้ำขึ้นอีกรอบนี่น้ำขึ้นเกือบถึงใต้สะพานเลยนะครับนี่สะพานนวรัตน์นะครับไปทางกาดหลวงโอ้โหนะช่วงก่อนเนาะที่ปั่นไลฟ์สดกันเนาะเวทีเนาะใช่เราก็ติดตามข่าวตลอดนะแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นญาติเราพูดตรงสารปีเครื่องเข้าแล้วเจ้ายางนึงหนองครึ่งอยู่พวกนี้เข้ายาวเส้นต้นยางเลยนะจ๊ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยจะลดลงหรือยังนะคะเห็นหลายๆคนเพื่อนใน Facebook ก็โพสต์มาบอกว่าโอ้ท่วมกันไม่น่าเชื่อว่าจะท่วมได้มันจะสั่นกระโดนอ่วมหลายจุดเหมือนกันนะคะครับพาไปชมเพิ่มเติมเนาะในฝั่งนู้นเจ้าครับโอเคปลอดภัยแล้วครับหลังจากขับเลยมาจากสะพานนวรัตน์ตรงนี้ก็จะเป็นขวนเหล็กนะครับข้างหน้านู่นนะอันนี้เป็นโซนที่เป็นยังกั้นถนนอยู่นะคะแต่เราก็เข้ามาเซอร์เวย์ดูหาสถานการณ์เนาะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวเหล็กค่ะสูงนะนี่เห็นน้ำชัดมากเดี๋ยวเราจะฝั่งซ้ายก็จะโดนท่วมเยอะนะคะโอ้ขังอยู่ค่ะพี่ทิพย์จะมาซื้อแหนมเนืองนี่ปิดอยู่นะคะแหนมเนืองปิดใช่ไหมแม่นี่นะน่าจะปิดนะโอ้ยว่าจะแวะซื้อแหนมเนืองครับน่าจะปิดโอ้โหน่าจะไปได้อยู่ครับปิดจ้าแหนมเนืองร้านอร่อยแหนมเนืองปิดนะครับได้ไปได้ครับสะพานหัวเหล็กครับทำเป็นจุดๆนะครับก็เริ่มระบายพอสมควรสะพานหัวเหล็กก็ใช่ย่อยนะครับเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านบอกว่าเส้นนี้ขับรถผ่านไปได้แล้วแต่ว่าระดับน้ำอยู่ที่ล้อรถอยู่นะขึ้นเกือบครึ่งล้อนะคะครับแต่โซนไฟฟ้าบ้านเด่นก็ยังสูงอยู่นะคะเราจะล้อออกเส้นรถไฟนะรถไฟก็พอไปได้แล้วนะคะโซนนี้ก็คือตรงสะพานหัวเหล็กตรงนี้ก็จะมีท่วมตรงทางเดินจุดจอมเบตหาปลาเนาะตอนกลางคืนนะก็จะมาจอมเบตตรงนี้แล้วก็นู่นไปที่ว่าดูมีไม้มีซากไม้เต็มเลยค่ะซากไม้ซากปลักหักพังต่างๆอยู่ใต้สะพานนะครับดีที่ว่าลดลงมาแล้วนะครับระดับน้ำนะครับโอ้โหก็จะเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากสะพานนวรัตน์ข้ามมาฝั่งขวนเหล็กเดี๋ยวจะไปเส้นรถไฟนะครับเห็นว่ารถไฟก็ไปได้ละรางรถไฟก็ถือว่าหนักนะครับนะแต่วันนี้น่าจะไปได้แล้วนะครับไปได้แล้วไปชมสะพานขวนเหล็กข้างบนไปครับลดแล้วลดแล้วถ้าฝนมาก็หนักหน่อยเศษซากปลักหักพังกิ่งมงกิ่งไม้โอ้ต้องทำการรื้อออกนะครับเนี่ยโอ้ท่อนไม้ก็มีนะครับร้านอาหาร
ตีพริมน้ำนี่ไปหมดแล้วนะคนเข้าร้านแล้วก็น้ำท่วมสูงค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะแต่ก็บารุนแรงเข้าเชียงรายเนาะแต่บางจุดอะรุนแรงอยู่นะเบทิฟบางโซนนะถึงอกเลยนะคะถึงคอแล้วก็ต้องใช้เรือเข้าไปส่งอาหารนะครับส่วนแม่ริมก็หนักนะคะหนักมากโอ้โหดูเศษโคลนเข้าร้านอาหารครับต้องทำการทำความสะอาดใช้ได้เลยอ่ะตรงนี้เป็นร้านที่เป็นออฟโต๊ะเก้าอี้มันนั่งเต็มนี่ไปแล้วสู้สู้สู้ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปดีๆนะครับร้านสตอรี่น้ำรถก็มาเที่ยวได้นะคะร้านสตอรี่ปิงริเวอร์น่าจะเป็นการท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยช่วงก่อนเป็นจัดงานแสงสีเสียงตรงนี้นะคะของเชียงใหม่นะตรงหัวเหล็กแล้วก็หลายๆจุดนะคะตอนนี้ก็น้ำท่วมเนาะน่าจะหมดไปละสวยมากเลยที่ฝั่งนี้ก็เริ่มฟื้นฟูพื้นที่นะครับทำความสะอาดร้านยอดเยี่ยมนะโอเคยังช่วยนะตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตเส้นรางรถไฟนะครับวันก่อนยังท่วมสูงอยู่นะคะโซนนี้เนาะครับตอนนี้เริ่มลดแล้วค่ะเราจะขับรถเลาะรางรถไฟให้ได้รับชมนะคะนี่มาตรงนี้เลยน้ำมาทางนี้เลยโอ้น้ำมันมาทางคลองครับก็รถมาจอดข้างบนนะชาวบ้านเนาะครับรถมาจอดในที่สูงตอนนี้ก็สัญจรผ่านไปได้แล้วครับรถก็ต้องระวังให้ดีสี่แยกวัดใจครับน่าจะสูงอยู่นะตอนนี้รถแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเส้นรางรถไฟต่อจากนี้เป็นไงนะครับเส้นรางรถไฟก็จะขังเป็นจุดๆนะครับนี่แถวมุงฟอร์ดตรงนี้ขวาก็ลดไปแล้วนะไอเบียยังเหลือครับน้ำอยู่นะนี่ครับไปนะจ๊ะโอ้เข้าไปครับเบาครับเดตสถานการณ์วันที่17กันยายน67นะคะสูงหรือเปล่าสูงครับสูงครึ่งล้อรถได้อยู่ครึ่งล้อรถครับนี่นี่ดูสูงบางจุดนะครับเป็นแบบพี่ถนนแสดงว่าไปได้อยู่จ้าใช่แล้ว
ชาวบ้านก็มาเฝ้าระวังดูระดับน้ำกันเนาะตอนนี้ระดับน้ำปิงอะทรงตัวนะครับได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับรอบพื้นที่ก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนี่จะเป็นท่วมขังมากกว่าเนาะแล้วก็มีคลองข้างๆนี่น้ำก็ล้นจากคลองข้างๆครับโอ้มีท่อแหด้วยเหรอสอบถามชาวบ้านได้ท่อแหได้ไหมได้เปล่าได้ก็ให้กำลังเริ่มครับนี่ว้าวได้ปลาเขาค่ะโอ้ได้ปลาเหรอยังไปได้อยู่มั้งเนี่ยไปได้ครับไปได้ครับดูซิว่าบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับบ้านสารพีจังเลิงนี่มาช้านะคะส่วนสารพีก็มาช้าแต่มาหน้าน้ำนะครับท่วมถนนเลยนะครับอยู่เลนกลางแล้วกันเนาะเพราะรถฝั่งนู้นเหมือนเอาล่ะสุดทางไม่ใช่เพื่อนสุดทางเลยใช่ไหมเอาแล้วบ้านเราจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับฝั่งนู้นนี่น่าจะเอารถไปไม่ได้เนาะท่วมสูงครับดีเราวิ่งฝั่งนี้นะคะข้างหน้านี่อาจจะปิดทางอาจจะได้ออกฝั่งซ้ายนะตกใจนะครับไม่ใช่อะไรครับตอนนี้ข้างหน้ามีถนนค่ะในที่น่าจะหนักงั้นเดี๋ยวเราคงออกซ้ายเซ็นซูเปอร์เลยกันเนาะหนักครับหนักมอเตอร์ไซค์มาปิดถนนนะเจ้าโอ้ยแล้วก็มากันเนอะโอ้หนักกันเนี่ยหนักสูงเลยค่ะพี่ครับครึ่งล้อเลยอ่ะครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์นะครับล้อเขาเนี่ยล้อเราก็ใช้ได้ครับนี่โอ้นี่ออกซ้ายดีกว่าครับออกซุปเปอร์ก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีปัญหาได้หนักครับหนักออกซ้ายใช่ไหมเราจะตกไปอ๋อตรงหน้าสูงแล้วค่ะตรงหน้าเหมือนจะแบบโอ้กรุณาตรวจเช็คระบบไฟสายรับผิดที่เบยรถเราจะมีปัญหาระบบไฟแล้วนี่ครับแบตเตอรี่แล้วนี่สูงกว่านี่ไม่แน่ใจครับเอาไปที่แบตเตอรี่โดนน้ำเอาแล้วรถเราเลกอนเนอร์เสียงมาละเอาละแต่จะดับหรือเปล่าอ๋อปิดแอร์ได้ครับปิดแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ปิดแอร์แล้วระบบไฟโอเคครับโอ้ตายแล้วพี่เบยครับฝั่งขวาท่วมหมดเลยแล้วบ้านเราจะเป็นไงน่ะรถเราเกือบเจ๊งนะคะเมื่อกี้เปิดแอร์รถแบบสัญญาณเตือนเลยเกือบไปนะครับฝั่งนี้ไปแล้วฝั่งนู้นหมุนครับไหลแบบเป็นแม่น้ำเลยอ่ะ
หนักครับหนักหนักหนักรถไฟหนักนะคะเราดีเราโชคดีเรามาฝั่งนี้นะเขาไม่ปิดถนนแล้วมานะแต่รถเราติดถนนไปแล้วขึ้นเบอร์ดีกว่าน้องขึ้นเนาะจะได้แล้วจ้ะหนักเลยหนักเลยนะครับรถไฟนะเมื่อกี้เราก็ตกใจครับรถเราจะเป็นไงเนาะออกได้ไหมก่อนได้ไหมเอ้ยต้องลุ้นหนักเลยอ่ะครับขี่แบตท่วมแบตน้องต้องวนละเจ้าเจ้าอ๋อต้องวนแล้วครับโอเครถสูงไปไม่ได้วนวนงานต้องวกกลับก่อนนะครับไหนน้องไปทางไหนแตงลึงได้เส้นนี้ก็เส้นนี้ไปไหนไปได้เลยเนอะได้ได้อันออกซูเปอร์ออกซูเปอร์ไปบ้านในหมู่บ้านได้ได้เขาว่าเลิกว่ะมันเลิกมันเลิกได้โอเคเข้าหมู่บ้านเนาะเข้าไปวนในหมู่บ้านแล้วทีนี้น้องขี่ในหมู่บ้านคือชะลอไปนะเจ้าเพราะว่าเรามาเข้าบ้านเปิดอ๋อโอเคครับผมครับขนาดนี้ไปไม่ได้ครับเพราะมันสูงบอสเป็นบักเกอร์อ่ะต้องแป้เป็นบักเกอร์ถนนเลยค่ะมันไปไม่ได้ครับอ่ะถอยก่อนเข้าตรงนี้เนาะแผงกั้นจราจรหมดเขาก็เลยไม่ได้กั้นถนนนะครับสรุปคือไปไม่ได้เราต้องวกกลับนะครับครับเข้าหมู่บ้านนี้ค่อยๆขับครับเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เลี้ยวขวาในหมู่บ้านนี่เลยเนาะอ๋อเลี้ยวขวาได้คนนักเหมือนกันนะคะพี่ทิพย์โน้จะไปสะพานไปได้ค่ะสะพานหัวนี่ได้อยู่ข้อแข่งอยู่ค่ะลองไปครับต้องค่อยๆขับนะครับเดี๋ยวน้ำจะเข้าบ้านชาวบ้านนะครับต้องเบาๆเลยครับคือว่าแผงกั้นจราจรน่ะไม่มีไม่พอนะคะครับโซนรถไฟนั้นต้องกั้นปิดไม่ให้เข้ามาฝั่งนี้นะคะว่าเราจะไปดุ๊กลามหินลักพอจะไปยังเนิงนอกก็คือเส้นรถไฟฝั่งนี้เป็นบันมีการกั้นเลยนะเบทิพย์ก็คือคนหลงเข้ามาก็คือโดนน้ำท่วมนะคะโอ้ปลาบน้ำท่วมนี่โอ้ลาบน้ำท่วมเนาะอ่ะสวัสดีเจ้าลาบเนาะมาดูน้ำท่วมจะปิดยังเนิงบ่ได้ไม่ออกตรงนี้ว่ะต้องสอบถามคุณแม่ไหมว่าในรอบกี่ปีครับอันนี้ปะท่วมในรอบกี่ปีแล้วแม่ฮะเข้าหลายปีนะแล้ว30 40 50บ่เคยเรื่องคนเนาะที่แซวปีเนี่ยโอ้เคยมีอยู่เนาะเออเคยมีค่ะขอบคุณครับสักกว่าปีรถกับตัวหลังเข้ามาเจ้าเคยไปนะวัดโอ้โซนนี้หนักโซนนี้หนักครับแล้วขอบอกว่าใกล้บ้านเราด้วยบ้านเราจะเป็นไงไม่รู้นะรู้อีกทีครับฝั่งเย็นต้องยาวนะจะเข้าบุกนี่ก็มารับข้าวกล่องกันนะครับข้าวกล่องข้าวกล่องโอ้ท่วมบ้านออกซ้ายนะคะหัวภาคเนาะโอ้หนักหนักออกซ้ายออกซ้ายค่อยกลับนะคะนี่ดูครับไปครับค่อยนะค่อยออกซุปเปอร์ได้อยู่นะเจ้าอ๋อออกซุปเปอร์ได้ต้องมายังเนิ่งอ่ะมันแบบปีถนนน่ะฟังนู่นน่ะฟังรถไฟอ่ะก็เลยมาลู่โลกกันเลยนึกว่ามาได้คุ้มค่าครับอันนี้หมู่บ้านไหนเจ้าบ้านเชียงแสนบ้านเชียงแสนหนักมากไปที่หนักบ้านนี้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับคลองนะครับแล้วตอนนี้น้ำล้นคลองแล้วก็เข้าหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับนี่โดนไปหมดแล้ววัดก็โดนอันนี้ครึ่งขาเลยน่ะจริงไหมที่โอ้ปุ้นแปลงลาบกันเนาะแม่มาได้เจ้าไม่ได้ครับเพราะว่าลำบากรถสัญจรลำบากเราต้องขับไปเรื่อยๆครับโอ้ออกซุปเปอร์ทางไหนเนาะซุปเปอร์ตรงไปก็เจ้าซุปเปอร์ไปทางไหนครับทางซุปเปอร์ตรงไปทางนี้ก็ได้ครับออกทางนี้ก็ได้พี่อ๋อครับครับไหนใกล้อันไหนใกล้นี่ไปทางนี้ใกล้ครับอ๋อครับได้ได้ครับครั้งแรกที่ได้เจอด้วยตัวเองใกล้ๆชิดนี่นะได้ละเราก็มาคิดว่าครับน้ำจะมาเยอะขนาดนี้โอ้ยเราก็ขับเข้ามาในหมู่บ้านเลยโอ้โหแม่นักเหมือนกันเนาะครับสู้ๆนักขนาดสู้ๆนะครับครับนักขนาดครับน้ำรถมาเราจะขับอันนี้คือใกล้กับบ้านเรานะบ้านสารพีนะครับค่อยๆขับนะครับหนักครับหนักหนักตอนนี้เป้าหมายเราต้องออกเส้นถนนซูเปอร์ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเส้นรถไฟอ่ะหนักครับไปไม่ได้ครับตอนนี้ต้องหาทางกลับเข้าบ้านให้ได้ก่อนว่าบ้านเราจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าทางระหว่างทางก่อนถึงบ้านเราก็หนักนะครับขึ้นรถครับว้าโอ้หนักนักหนักนักหนักขึ้นรถเลยอ่ะเราต้องค่อยๆไปนะเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยว
ว้ายไม่น่ามาเลยนะครับหนักดีเราไม่เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าค่อยไปนะครับไปโอ้โหหนักนะครับเนาะครับโอ้ทุ่มหนักขนาดครับหนักขนาดแม่ไปเอารถไปแล้วเนาะครับหนักขนาดเบียร์ทริปครับเบียร์ทริปดีครับไม่ครั้งแรกค่ะร่วมมาหลายครั้งอยู่ค่ะแต่ครั้งนี้หนักเนาะค่ะอ๋อโอเคครับผมครับโอ้ท่วมหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้หนักนะแกนอกนอกแกนี่ค่ะตอนนี้เราก็ยังตกใจนะครับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยค่ะครับเราขอมาคิดว่าโอ้มาโซนหมู่บ้านแล้วขอเปิ้นเกิดอุทกภัยแบบนี้เนาะสู้ๆเจ้าโซนบ้านเชียงแสนเนาะเจ้าบ้านเชียงแสนโดนหมดเลยเจ้าตกคาร์บอนมวยบ่ได้นะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเข้าบ้านเปิ้นเนาะค่อยๆไปนะเจ้าสนามซุปเปอร์มาถ่ายขวาหรือเปล่าขวาเมื่อกี้ปันก็ใจดีจนทำกินข้าวเนาะครับเมื่อกี้เห็นทำลาบนะแต่ว่าสามารถจอดได้เพราะว่าน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังสูงเขาก็จะเข้าไปขวาเนาะครับมาซุปเปอร์มาแล้วสัมผัสชาวบ้านได้ว่าซุปเปอร์ตรงนี้เนาะไปละน่าจะไปนี่ละโอเคเบาๆนะครับซุปเปอร์ไปตรงนี้นะเจ้าครับหลงเข้ามาลูกรถไฟมาบะหมี่น้ำมาเจอนี่ครับน้ำหน้าขนาดไปซุปเปอร์ครับโอ้นี่ปนไปหน่อยเข้าบ้านครั้งแรกครับครั้งแรกสู้ๆกันนะครับเนี่ยโอ้โหทำอะไรกวักโดนตอนนี้เราต้องไปซุปเปอร์ให้ได้ก่อนไปซุปเปอร์ไปทางนี้หน่อยครับผมครับโอ้ตกใจเลยไปทางนี้นี่คือเราก็มาแบบจะกลับบ้านนะแต่ว่าเผอิญผ่านหมู่บ้านแห่งนี้แกว่าหนักเลยอ่ะไปต่อไม่ได้แล้วค่ะใช่ไปต่อไม่ได้นะเส้นรถไฟไปต่อไม่ได้แล้วก็พอเข้ามาในหมู่บ้านก็หมู่บ้านเชียงแสนหนักเลยครับสู้ๆครับสู้ๆอืมตีนก่อนนะไปทิ้งเนาะไปนะครับมีอยู่นะคะยังไม่พ้นครับพ้นเพื่อขอให้พ้นตรงจุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ารถเราเมื่อกี้นี้สัญญาณไฟแจ้งเตือนละแบตเตอรี่แล้วก็ไฟระบบไฟในรถค่ะใช่อันตรายเนี่ยค่อยๆครับค่อยๆโอ้โหนี่ขับรถมาเลยนะตอนนี้จากผู้รายงานสถานการณ์จะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนนะครับต้องค่อยๆขับนะครับตกใจเลยเหงื่อแตกเลยตอนนี้เมื่อแอร์ก็มาได้ครับนุ่มยาวข้างหน้าเลยพี่ที่เอ้ยค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆครับเดี๋ยวโดนบ้านเข้าบ้านแต่ล้อถ้าขับเลเวลอ่ะครับหลังนี้โดนเต็มๆค่อยๆขับนะคะบ้านมึงจะเซาะขึ้นบ้านตุ้มใช่พวดท่วมจริงเลยอ่ะที่เพิ่งโดนน้ำท่วมแท้ๆนี่เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะใช่ทั้งทรัพย์สินต่างๆเนาะไปหมดเลยค่ะกับน้ำเนาะเหลือคราบโคลนอีกพุทโธตกใจครับตกใจตอนนี้ก็เอาไปให้พ้นให้ตัวเองให้รอดก่อนไปพ้นก่อนไปรอดนะโอ้โหตกใจครับป่ะไม่ได้ละค่ะขึ้นนะ
ก็เดี๋ยวจะอัปเดตบ้านเราจะโดนไหมเนาะรุ่นที่ครับบ้านสารพีครับเส้นต้นยางครับตอนนี้เราก็ขับลอกกันมาที่เส้นต้นยางนะครับทะลุไปลำพูนแยกกองทรายครับฝั่งนี้แห้งแล้วนะคะบ่ท่วมแต่ในหมู่บ้านฝั่งซ้ายมือนี่ท่วมหนักอยู่นะคะเข้าหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะเบทิพนะครับนี่คือเส้นต้นยางทะลุไปลำพูนนะครับแห้งไปแล้วเนาะครับขอแสดงความดีใจครับเส้นต้นยางแห้งแล้วนะครับเพราะที่หนักหนาสาหัสน่าจะเป็นรางรถไฟนะครับมีคุ้มขังบางจุดนะครับส่วนนะครับท่วมเลยนะคือต่อล้นมาจากรถไฟรางรถไฟนะครับคลองข้างรางรถไฟก็ท่วมมาถึงเส้นต้นยางบางส่วนบางจุดนะครับโอ้คุณยังมาถึงบ้านเราแล้วเป็นไงบ้างครับพอระบายน้ำนี่เต็มเลยนะคะมาดูแต่มาท่วมเข้าบ้านเจ้ามีบ้านข้างในเนาะโดนค่ะข้างในนู้นดูนี่เดี๋ยวเพราะว่าท่อมันน่าจะล้นแล้วก็ต้องห้ามเป็นแอ่งนี่อันนี้คือล้นท่อแล้วนะเกือบเลยนั่นแหละปริมแต่ว่าบ้านเรารอดนะครับรอดจ้าแต่ว่าหลังข้างในนี่ก็จะมีท่วมขังนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหตุการณ์น้ำท่วมก็ขอให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ววันนะครับครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่น้ำท่วมรอบ2นะครับขอบอกว่ารอบนี้หนักกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณเส้นรางรถไฟสารพีนะครับไปข้างล่างดีกว่าเจ้าก่อนที่สถานการณ์กันภัยน้ำท่วมรอบ2หนักหน่วงกว่าเดิมนะครับครับตอนนี้น้ำเริ่มล้นมาที่ถนนครับรอบ2นี่หนักกว่าเดิมครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดวันนี้วันที่4ตุลาคม2567ครับรถไฟมาพอดีเลยเนาะครับเส้นรางรถไฟก็ยังหนักหน่วงนะคะตอนนี้ครับยังเดินเส้นเดินทางได้อยู่นะคะรถไฟสายเหนือเนาะตอนนี้น้ำกำลังมาจากน้ำปิงแตงครับวันนี้รถไฟมาแล้วน้ำไหลมาจากแม่แตงมาจากเชียงดาวนะครับแล้วตอนนี้เริ่มล้นมาสู่ถนนแล้วเนาะข้ามน้ำปิงบ้านเฮาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆระดับนี้แตะที่5เมตรแล้วนะคะไปที่คืนนี้น่าจะเยอะกว่านี้ที่รายงานล่าสุดบอกว่าแตะอยู่ที่ 4.99 เมตรใช่ค่ะแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือ 4.93 ที่ผ่านมาตอนนี้เลยระดับสูงสุดไปแล้วเจ้าจะแตะ5เมตรแล้วเห็นบอกว่าคืนนี้อาจจะแตะที่ 5.2 เมตรแตะ 100% ค่ะครับเปิดเฝ้าระวังทุกพื้นที่นะเขตสารพีเราก็ต้องรีบกลับมานะพี่ทิพย์เพราะว่าพรุ่งนี้เส้นต้นยางอาจจะมีน้ำท่วมนิดนึงนะคะแบบว่าจะขนาดไหนเราจะอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆนะตอนนี้ตอนแรกเราจะไปเส้นรถไฟเนาะครับอ๋อพอดีว่าเราก็เพิ่งลงมาจากบนดอยนะครับที่ปูงกลุ่มแล้วก็จะกลับมาที่บ้านสารพีแต่ว่าตอนนี้มาแล้วครับรอบ2ครับน้ำมารอบ2แล้วจุดนี้ยังไปได้อยู่ตอนแรกเราจะไปดูน้ำแถวๆสถานีรถไฟนะคะเพื่อนว่าน้ำกำลังเพิ่มขึ้นแต่เพื่อนว่าโซนนู้นน่ะมีน้ำระดับสูงกลัวเพื่อนจะไปมาได้น่ะตอนนี้เราก็เลยมาจอดตัดสินใจจะโวกกลับดีกว่าเนาะแล้วก็น้ำก็มาจากน้ำปิงนะคะโซนนี้นะเพราะว่าอากาศหลวงตอนนี้แบบท่วมสูงไปไม่ได้แล้วครับน้ำไปที่สะพานนวรัตน์หัวเหล็กค่ายกวีละครับโดนหมดราคาหนองหอยยังขึ้นน้ำไปที่ทุกจุดเลยค่ะถ้าวังตาลโดนหมดป่าแดดนะคะจุดที่หนักๆก็โดนหมดรอบ2นะเป็นกำลังใจให้เนาะเจ้าเราก็ต้องมาเฝ้าระวังว่าค่ำคืนนี้บ้านเราจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันหนักกว่าครั้งที่แล้วนะ 5.2 เมตรนี่คือประวัติการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคือที่ผ่านมารอบแรกนี่คือ 4.93 เมตรนะครับยังหนักนะหนักตอนนี้แต่ตอนนี้คือ 4.99 เมตรแล้วนะตอนนี้น้ำแห้งแต่กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วในโซนรถไฟนะคะครับโซนสารพีนะครับตรงนี้ไปดูตรงนี้ใกล้ๆป่ะเราก็มาอัปเดตให้รับชมนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาซื้อเสบียงมาตุนไว้ยามค่ำคืนนี้นะครับแต่ยังนึงก็อาจจะรอดพ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือให้จะไหลมาจากกาวิล่านะคะฝั่งรถไฟนะเวทีครับนี่ไปดูตรงหัวป่ะ
คือล้นมาแล้วนะครับตอนนี้คือเริ่มนะครับแต่ตรงนี้น่าจะท่วมไปมากกว่านี้นะครับต้องว่าตรงนี้ไปได้อยู่แต่ก่อนรถถึงรถไฟจะมีจุดนึงที่คลังน้ำมันอ่ะลึกครับเราน่าจะวกกลับดีกว่าพี่เพราะว่าเราเคยลุยมาแล้วก็หลุดมาโซนนี้แล้วเราเคยลุยรถดับเลยรถกลับบ้านสารพีแล้วทีเนี้ยไปไม่ได้ก็เลยแวะไปที่หมู่บ้านเชียงแสนหมู่บ้านเชียงแสนนี่หนักเลยนะแต่วันนี้ล่าสุดหมู่บ้านเชียงแสนแห้งแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับน้ำมาเริ่มมาอีกรอบนึงแล้วนะครับครับระวังนะคะขนาดเราโดนน้ำแค่ข้อขาข้อนี่ยังรู้สึกแบบแรงนะใช่แล้วคนที่ท่วมถึงเอวจะขนาดไหนใช่ไหมตอนนี้สะพานนาวราชเราไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาปิดถนนแล้วถนนหมดแล้วทุกโซนค่ะช้างคานก็มิดถึงอกเลยนะไปที่ครับท่วมหลังคาล้นเลยนะคะโซนช้างคานนะโหหนักโหใช้ได้หนักครับหนักที่สำรวจไม่ปกติครับสถานการณ์ป่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อของกินมาตุนไว้ก่อนนะครับดูบนนี่หน่อยนะวู้ดูขึ้นนะคะแนนน้องใส่มาแล้วใช่ไหมเริ่มล้นแล้วนะครับหนักแน่หนักปีนี้หนักหน่วงจริงครับก็เห็นหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆนะครับแอปต่างๆเขาก็ไลฟ์สดกันนะว่า 4.99 เมตรแตะที่5เมตรแล้วนะครับประวัติการณ์ของชนจริงเขาก็ตกใจเนาะตอนนี้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับค่ำคืนนี้ต้องเฝ้าระวังกันหลายจุดเลยนะครับใจอยู่จะไปต่อหรือวกกลับเพราะมีชาวบ้านเตือนแล้วว่าจุดอีกจุดหนึ่งลึกก่อนถึงรถไฟนะครับเพราะว่ารถไฟโซนวัดตรงนั้นนะไปหมดแล้วค่ะกาวิล่านี่ถึงจะโกกแล้วนะคะไปที่น้ำเยอะมากเนาะมหาศาลเลยค่ะไปเราต้องไปหาอะไรกินเสบียงก่อนใช่ใช่ไปหาของกินยามค่ำคืนนี้ดีกว่าถึงตอนเช้าเลยนี่ก็มาดูร้านรถไฟกันนะครับใช่ใช่บ้านจะทำความสะอาดบ้านเนาะพี่ทิพย์เนาะทางฝั่งแม่สายก็อ่วมเหมือนกันนะเจ้าแม่สายก็มารอบสองแล้วแต่เชียงใหม่ปีนี้ก็หนักนะครับหนักมากค่ะปีนี้เชียงใหม่หนักจริงน้ำมันมาจากบนดอยมาจากแม่แตงเชียงดาวนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิงครับแล้วทีเนี้ยพอมันไหลมารวมกันที่แม่น้ำปิงน้ำก็เลยล้นนะครับล้นขึ้นมาแบบหลายพื้นที่เลยในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็หนึ่งในนั้นก็คือสารพีบ้านเรานั่นเองนะครับเส้นทางรถไฟครับโดนโดนหลายจุดแล้วเหมือนกันนะพี่พิพโซนหนองพึ่งโซนท่าบางตาที่นั้นโดนหมดโดนตั้งแต่กลางคืนแล้วนะครับอันนี้คือกำลังเริ่มเข้าโซนรถไฟค่ะหมู่บ้านก็ฝั่งนู้นก็เริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วนะฝั่งขวานะคะถ้าหันหลังให้รถไฟเนาะฝั่งซ้ายกำลังเริ่มมาทีละนิดทีนิดชาวบ้านก็เฝ้าระวังอยู่นะคะครับแล้วก็ย้ายไปจากจุดนี้ก่อนเนาะพอน้ำเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับก็รถเล็กยังพอไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนี่น่าจะยากลำบากละครับก็จะลองตัดสินใจไปดูข้างหน้านิดนึงนะครับเจ้าอีกจุดนึงเนาะที่เป็นว่าหนักแล้วก็ลึกนะแล้วก็ดูเสร็จอาจจะวกกลับมาเนาะเพราะว่ารถน่าจะออกถนนใหญ่หมดอ่ะหนักครับปีนี้หนักครับตอนนี้คือยังมาได้อยู่นะแต่ว่าหลังจากที่ไปไม่แนะนำเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับหนักหนักก็ขอให้ผ่านพ้นน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไปดีๆนะครับให้พ้นผ่านเร็ววันนะครับจริงๆ
ก็น้ำท่วมแบบนี้ต้องปิดแอร์นะครับไม่งั้นระบบไฟอาจจะเสียหายได้ข้างหน้านี้น่าจะไปไม่ได้นะเนาะวกกลับไหมครับก่อนหน้าอาจจะได้วกกลับนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นผู้ประสบภัยได้เนาะเจ้าเป็นไงวกได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจฮะวกกลับเนาะค่ะไม่ได้จ้าเขาบอกว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับวกกลับดีกว่าได้นู่นนักเลยวกกลับดีกว่าเนาะไปไม่ได้ครับนู่นนะลึกนะเจ้าไปไม่ได้เนาะมันสูงนี่อ๋อครับครับมันได้แบบเกินมันแบบคุ้มเสียได้ครับผมครับนุ่นๆกลับดีกว่าครับนุ่นๆๆหูได้แบบคุ้มเสียถอยดีกว่าถอยดีกว่าครับแม่เดี๋ยวไปหาเสบียงดีกว่านะครับไปหาเสบียงตุ้มไว้ก่อนไปไม่ไหวละกลับดีกว่ากลับดีกว่าครับอันตรายครับเราเคยละเป็นผู้สุภัยละใช่ลึกก็ไม่สามารถไปที่สะพานนวรัตน์ได้นะเขาปิดถนนแล้วนะครับน่าจะถึงอกแล้วค่ะใช่โซนนั้นนะท่วมประมาณท่วมเอวกันแล้วนะครับท่วมโคเล็กแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นสูงกว่าโคเล็กแล้วขนาด 4.99 เมตรยังขนาดนั้นแล้วค่ำคืนนี้จะขนาดไหนนะค่ำคืนนี้พรุ่งนี้แน่โซนนี้น่าจะเต็มไปด้วยน้ำแล้วครับครับไม่ไหวแล้วนะครับข้างถนนก็เริ่มล้นแล้วนะครับน้ำมวลน้ำเริ่มไหลทะลักมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับค่ำคืนนี้เห็นประกาศบอกว่าอาจจะแตะที่ 5.2 เมตรนะครับแม่น้ำปิงนะครับมากที่สุดในประวัติการจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยสูงนะครับคืนนี้นี่อ่วมแน่นอนครับปี54ยังไม่เท่าปี67นะครับกลายเป็นว่าปี67แซงทุกอย่างไปแล้วนะครับเป็นสถิติที่ไม่น่าพึงประสงค์นะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนค่ะขนาดน้ำซึมใต้ดินบ้านเฮายังเหนื่อยเลยค่ะเช็ดน้ำทั้งคืนแต่อันนี้เปิ้นท่วมโอ้โหบางทีก็บางตี้ก็มิดหลังคาเลยนะคะบางตี้ก็ครึ่งบ้านเลยนะไปที่เปิ้นจะทำความสะอาดยังไงอ่ะข้าวของเครื่องใช้เนาะพี่เบียร์ทิพย์เนาะครับก็หนักเชียงใหม่หนักนะคะโซนท่วมขังก็น่าสงสารน่าเป็นห่วงนะครับไหนจะอุตสาห์เริ่มลดแล้วแต่ว่าของใหม่มาเติมอีกแล้วนะครับน้ำลดเสร็จน้ำขังไปที่ใช่ขังเสร็จเน่าอีกนะคะโซนขังไม่พอเน่าเหม็นอีกอ่ะโหโซนบ้านเฮาเนี่ยหนักเรื่องน้ำเน่าครับโหฝั่งนู้นไปแล้วนะครับฝั่งนู้นชาวบ้านโดนแล้วนะคะโดนน้ำท่วมแล้วจุดรอบแรกนะคะรอบสองอีกนะโอ้โหเฝ้าระวังขนาดเนอร์นี่บ้านเชียงแสนที่เราเข้าไปน้ำลดแล้วนะคะตอนนี้น้ำใหม่ก็มาเติมเราอีกซ้ายมือเนี่ยให้เดียวเอ็นดูเจ้าบ้านขนาดเจ้านี่ซ้ายมือนี่บ้านเชียงแสนนะครับตอนนี้ก่อนเนาะมีขาเลยเนาะตอนนี้แห้งแล้วแต่ว่ารอบใหม่กำลังจะมานะครับทุกคนก็เฝ้าระวังกันนะครับนี่วัดเชียงแสนซ้ายมือก็เป็นบ้านหมู่บ้านเชียงแสนครับลดไปแล้วนะแต่ของใหม่จะมาอีกแล้วนะครับครับชาวบ้านกำลังเริ่มเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับเพราะว่ารอบหลังนี่คือหนักนะครับโอ้นี่ครับระดับน้ำตอนนี้5เมตรแล้วนะครับแม่น้ำปิงนะครับสถานการณ์ไม่ปกติสุดๆนะครับอะ5เมตรแล้วคะใช่ 4.99 ก็คือตีเป็น5เมตรแล้วนะครับพวกนี้ยังโอ้โหรายงานสถานการณ์นะครับตอนนี้ทะลุไปที่ 5.01 เมตรแล้วนะครับแม่น้ำปิงโอ้โหหนักนะสาหัสครับรอบนี้เราไม่ได้ไปถ่ายที่นู่นนะเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากแต่เราดูไลฟ์สดจากคนที่เพิ่นไปถ่ายทอดให้ได้ชมเนาะดูสถานการณ์
ชาวบ้านที่ไลฟ์สดกันที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเราไม่สามารถเข้าไปได้นะตอนนี้ไม่ได้สักที่เลยรอบๆก็ไม่ได้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับ 5.01 เมตรครับคุณผู้ชมโหดร้ายมากนะปีนี้เนาะครับโหดจริงๆอันนี้กำลังเริ่มมานะเริ่มจากตรงนู้นมาฝั่งนี้ละรถไฟต้นยางครับตอนนี้เราก็แวะกันมาที่ตลาดน้ำทงนะครับทงเจ้าแล้วก็น้ำก็เริ่มล้นมาแล้วในวัดนะครับวัดท่วมแล้วนะจ๊ะครับแล้วก็น้ำเริ่มล้นมาจากฝั่งนี้ล่ะจะมีแม่น้ำอยู่ฝั่งนี้ก่อนถึงตลาดเจ้าไปที่ครับล้นมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วนะครับจะมีคอขายเราไหมเนี่ยมีอยู่นะตลาดสูงอยู่แต่ว่าครับแม่น้ำอยู่ข้างหน้าจ้ะอ๋อแม่น้ำปิ้งโอ้โหเส้นเดียวกันปิ้งเส้นเดียวกันครับแรงมากไปทิพเดี๋ยวเราลงนอกแล้วจ้ะโอ้โหโหดมากครับนี่คือระดับแม่น้ำปิงนี่ครับจะล้นครับจะล้นแล้วจะล้นเข้าบ้านชาวบ้านแล้วครับตรงกระสอบทรายนะครับนู่นตรงนี้โอ้น้ำน่ากลัวจริงครับโอ้บางจุดก็เริ่มล้นมาตรงถนนครับน่ากลัวครับน่ากลัวอ่ะก็ได้เห็นบรรยากาศแม่น้ำปิงหน่อยนึงนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนู้นเราเข้าไม่ได้เป็นไรครับฝั่งสะพานนวราชเราเข้าไม่ได้นะครับลานจอดรถน้ำเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายรีบกลับนะพี่ทิพย์นะซื้อเสบียงเสร็จแล้วก็กลับเลยนะคะไม่ปลอดภัยค่ะแถวนี้ล้นมาตรงลานจอดรถแล้วจอดรถแล้วค่ะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วได้ละจอดฝั่งนี้ได้แล้วเจ้าไม่ปลอดภัยเจ้าหาที่ปลอดภัยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวออกไม่ได้นะใช่สิเลยนะพี่ทิพย์ครับนี่คือน้ำปิงล่าสุดเท่าที่รายงานสถานการณ์ก็คือ 5.01 เมตรนะครับล้นมาจะล้นตลิ่งข้ามมาบ้านชาวบ้านแล้วนะครับโหดมากจะถึงสะพานแล้วนะคะครับประมาณ1เมตรจะถึงใต้สะพานแล้วเนาะครับนี่คือสะพานที่จะไปกาดน้ำทงเนาะที่เราแวะอุดหนุนเมื่อกี้นี้นะครับโอ้โหวัดอะวัดเข้าแล้วอะตอนนี้เข้าวัดไปแล้วเข้าวัดแล้วพี่ฝั่งนี้ก็จะล้นเข้าบ้านคนแล้วนะครับนู่นกระสอบทรายสะพานพระเจ้าพรหมมหาราชนะครับเป็นสายไฟโอ้ยจะล้นแล้วอ่ะกระสอบทรายจะเข้าวัดแล้วนะครับเนี่ยคือคืนนี้ 5.2 เมตรนะครับวัดแล้วปวดมากแม่ที่เงียบกับเพื่อนนั่นแหละระดับน้ำน่ากลัวจริงๆครับคือตอนนี้ระดับยังไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าที่แจ้งเตือนก็คือค่ำคืนนี้จะสูงกว่านี้อีกนะครับดูฝั่งซ้ายมือที่เอากระสอบทรายมากั้นเข้าบ้านไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าบ้านชาวบ้านอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำปิงนะคะครับเดี๋ยวซูมดูใกล้นะครับตอนนี้คือแบบใกล้แล้วนะครับนิดเดียวเองเนี่ย 5.01 เมตรนะครับชาวบ้านก็ต้องระวังนะดูดิใช่ท่วมกันหนักเลยนะนะครับเอาใจช่วยนะขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้เร็ววันนะครับน่ากลัวจริงปีนี้ครับเชียงใหม่ปีนี้อ่วมนะครับประวัติการเชียงใหม่นะครับครั้งแรกหนักหน่วงกว่าปี54นะครับปีนี้ปี67หนักจริงๆครับตอนแรกเลยแล้วเข้าไปจับหลวงเนาะแต่อันตรายนะคะโหนะแรงฝั่งนี้ก็ล้นมาร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับตอนแรกจะกินที่อาหารตามสั่งเขาปิดร้านแล้วจ้ะอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าขนาดนู่นล้นมาแล้วนะปิดแล้วร้านก่อนเก็บของก่อนนะมาเร็วครับยังไงติดป้ายปิดร้านแล้วอดกินค
ครับตอนนี้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่วันที่5ตุลาคม2567นะครับก็ทำนิวไฮใหม่แล้วนะครับน้ำปิงขึ้นระดับอยู่ที่ 5.3 เมตรนะครับคือประวัติการไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นต้นยางเชียงใหม่ลำพูนนะครับหน้าอากาศยังเนื้อเจ้าน้ำขึ้นมาจากทางรถไฟนะคะน้ำปิงสูงนองนะคะหมู่บ้านฝั่งนี้ก็จะโดนอีกรอบแล้วนะเจ้าเวทีเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนนะครับตอนนี้ท่วมมาแล้วนะครับต้องค่อยๆไปนะครับสวัสดีคุณเรียงครับสวัสดีเจ้าครับเพราะเราบอกขึ้นรถเส้นนี้แต่น้ำจะขึ้นเจ้าไปที่ครับขึ้นสูงกว่ารอบก่อนนะคะครับเบาๆครับเบาๆค่อยๆขับเพราะเป็นบ้านคนนะครับต้องเบาๆครับมีร้านค้าค่ะอยู่ข้างๆทางเนาะโอ้โหท่วมนะครับเนี่ยโอ้มันจะขึ้นตรงนี้แหละอันนี้คือตลาดท้องถิ่นนะครับตลาดยางเนื้อยางเนื้อนะครับนี่หนักนะครับเนี่ยนี่คือใกล้กับบ้านของพวกเราเลยนะตอนนี้น้ำปิงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 5.3 เมตรนะครับทรงตัวได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่าย 2 บ่าย 3 แล้วบ่าย 2 โมงนะครับตลาดก็เริ่มเก็บของกันแล้วเจ้าครับโอ้หนักจริงๆครับปีนี้ครับขอให้อยู่ตรงนี้นอนใช่ระดับน้ำนะแต่ตลาดยังไม่เข้านะคะแต่มีประกาศว่าค่ำคืนนี้น้ำแม่แตงจะมาอีกแล้วนะครับเจ้าครับโอ้ขนาดเจือไปทิพย์ครับขึ้นต้นยางจนได้นะไปทิพย์นะขนาดแดดออกเยอะขนาดนี้ยังน้ำท่วมนะคะนี่คือเกาะติดสถานการณ์คือใกล้บ้านพวกเราเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็ต้องมาดูบ้านเราอีกนะว่าจะถึงไหมนะถ้ามาก็จะมาทางท่อระบายน้ำมาไปทิพย์ครับโอ้โหท่าโหดค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าอาจจะกระเพื่อมเข้าสู่ร้านเข้าบ้านคนนะครับชาวบ้านก็อาจจะเดือดร้อนได้นะครับหนักครับหนักห้าจุดสามศูนย์เมตรเป็นนิวไฮที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่บอกไปนะครับเป็นสถิติที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหนักกว่าปี48หนักกว่าปี54นะครับปีนี้ปี67เขาบอกว่าสูงที่สุดแล้วนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถึงหน้าธนาคารกรุงเทพนะคะครับตรงตลาดยางเนื้อถึงธนาคารกรุงเทพโอ้โหหนักหน่วงครับหนักหน่วงโอ้โหอยู่ดีก็ขึ้นมาเส้นต้นยางโดนแล้วนะครับอื้ออันนี้รถค่อนข้างติดเพราะว่าเขาจะเลี่ยงเมืองนะคะครับโซนบิ๊กซีดอนจันทร์ลอดอุโมงค์มิดเลยนะไปที่อุโมงค์บิ๊กซีดอนจันทร์นะคะตรงข้ามกับแม่โคเชียงใหม่นะคะโซนสถานรถไฟไปหมดแล้วนะไปทิพย์นะครับสูงแล้วระดับน้ำนะคะก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้ประมาณ5วันถึงจะสู่สภาวะปกตินะครับก็ขอเอาใจช่วยหลายๆพื้นที่เนาะส่วนเรานี่ก็ก้ำกึ่งนะครับก้ำกึ่งเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าจะรอดก็มาลุ้นติดตามไปทีเนาะระหว่างกลางโซนที่เปิ้นท่วมกันเจ้าไปทิพย์ยังนึงนะคะครับแต่แถวรถไฟนี่ไปหมดแล้วเจ้าก็ว่าเฮาก็อัปเดตสถานการณ์ไปแล้วเนาะตอนน้ำกำลังขึ้นตอนนี้นี่ไปหมดแล้วค่ะฝั่งนู้นไปไม่ได้แล้วเป็นกำลังใจเจ้าสู้ๆเจ้าครับเอลี่เรากำลังจะเดินทางไปแถวๆแยกกองทรายนะโซนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มก่อกระสอบทรายนะเพราะว่าน้ำจะเริ่มล้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่าติดกับรางรถไฟนะคะครับฝั่งรางรถไฟก็จะโดนหนักหน่อยนะคะครับลองเข้าไปดูตอนนี้ยังไม่ท่วมแต่นะแต่มันเริ่มซึมปกติอยู่แต่ว่าเริ่มซึมมาละครับเข้าไปดูนิดนึงโอ้โหมาแล้วครับลงไปได้ครับนี่ไปได้ครับไปได้อยู่เนาะโอเคครับครับอันนี้คือบ้านญาตินะครับโอ้โหมาแล้วครับน้ำมาแล้วโอ้โหนี่คือครับบ้านจัดสรรนั่นแหละมาแล้วครับขับขับเบาๆครับขับเบาๆขับเบาๆครับโอ้มาแล้วครับตอนนี้ก็ก่อกองทรายแล้วแกกองทรายรถติดขนาดเนอะเจ้ารถติดครับลำปูนเอาเนอะครับขับเบาๆอันนี้คือบ้านญาติเรานะโอ้โหท่วมเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้คือก่อทรายแล้วใส่กระสอบนะครับมาแล้วครับปีนี้หนักครับหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
อันนี้คือรอบ2นะน้ำท่วมเชียงใหม่รอบ2นะครับเน็ตไม่ดีมีมาแล้วครับกลับมาไว้หาญาติครับตอนนี้ญาติเป็นผู้ประสบภัยแล้วส่วนเราก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับหนักครับหนักมาแล้วครับเจ็บไปดีอ่ะโอ้โหตอนนี้เจ็บไปดีแบบท่วมฟุตบาทแล้วนะครับหนักครับหนักอันนี้คือบ้านจัดสรรอยู่ระแวกเส้นต้นยางสารพีนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มหนักนะครับเมื่อกี้เรายังพูดอยู่ว่าน้ำเริ่มมาจากท่อระบายน้ำนะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คือท่วมไปแล้วนะเร็วมากครับน้ำจะช่วยกันครับอยู่โซนนี้ก่อนนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดข้างบนก่อนได้เดินมาโซนนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอารถไปไว้ข้างบนที่สูงนะครับแล้วก็รถก่อนดีกว่าเดินลงมาทำกระสอบทรายกั้นเนาะครับเดี๋ยววนรถตรงนี้ก็ได้ค่ะได้วนดีกว่าเดี๋ยวรถจะมีปัญหาได้ครับเดินมาดีกว่าครับมาแล้วครับหาที่จอดที่สูงครับเราต้องวกออกไปก่อนนะคะท่วมแล้วโอ้โหหนักครับหนักจริงๆโซนที่ท่วมหนักๆในตัวเมืองเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้เรือเข้าไปนะครับหาที่จอดรถได้แล้วก็มาดูประเมินสถานการณ์ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะมาช่วยน้องเราไปเนาะครับเพราะว่าโซนข้างล่างนี่จะโดนเยอะค่ะข้างบนนู้นที่เป็นเนินจอดรถได้อยู่เนาะครับอันนี้คนเอาถุงน้ำมาเป็นที่กั้นแทนกระสอบทรายบางหลังก็ใช้กระสอบทรายบางหลังก็กระสอบถุงน้ำนะครับน้ำกระท่อนะไม่คิดนะคือไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ครับเห็นแจ้งมาตอนเช้าบอกว่าเพิ่งเริ่มล้นมานิดเดียวนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับโอ้เซฟเชียงใหม่นะครับไม่ปกตินะครับโอ้โหครับนะก็เมื่อกี้เราก็ออกไปข้างนอกสี่แยกกองทรายก็รถติดนะครับไม่สามารถไปที่ไหนได้ก็ต้องวกกลับมาแต่พอวกกลับมาพวกมาบ้านญาติโดนแล้วนะครับหนักทำหนักปี2567นี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนักจริงๆครับโอ้โหท่วมครับท่วมเอารถขึ้นได้ครับนะครับโอ้ลูกมาช่วยมีค่ะมาค่ะกันน้ำหรอกันน้ำกับสายครับเราอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรใจแก้วเอราวัณนะเจ้าราคาตรงใกล้ๆแยกของทรายเลยค่ะน้ำขึ้นแล้วเข้ามาติดกับรถไฟฝั่งนู้นจะเป็นสถานีมีรถไฟนะให้เดี๋ยวตรงไปนะตรงนี้เกิดจากน้ำขึ้นไวนะคะเมื่อกี้เราจะขับไปที่แยกเสมืองเนาะแต่เมื่อกี้เห็นในรายงานข่าวคือหนักมากครับรถมอเตอร์ไซค์แบบไปไม่ได้เลยเสมืองน้ำปลามาเยอะมากเลยค่ะครับวางข้ามถนนมาแรงมากเลยเนาะเพราะว่ารถมันยังมาตีแยกของทรายนะคะเพราะว่าเปิ้นอ้อมเมืองมาทางนี้หมดเลยครับเราก็ไม่สามารถไปได้นะวกกลับมาครับเข้าบ้านละมาสวยนิ่มจะเอาทรายอยู่ครับตันละก็บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่านี้ไหมนะครับแต่ระดับน้ำปิงที่สะพานนวราชอ่ะคือนิ่งอยู่ที่ 5.29-5.28 เมตรนะครับคือนิ่งมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอีกหรือว่าจะลดอีกนะครับแต่คิดว่าค่ำคืนนี้น้ำแตงมาจากเชียงดาวเนาะจะมาสมทบอีกครับมวลน้ำขนาดใหญ่นะครับค่ำคืนนี้ก็เหตุการณ์ไม่ปกตินะครับกระสอบทรายครับมาเวยขนาดเนาะครับเจ้าเนี่ยมามีเสื้อครับครับก็ไม่ได้กั้นเองสักอย่างครับบ้านญาติเรายังไม่กั้นอีกโอ้โหหนักละแต่ดีมันเป็นเนินขึ้นแบบนี้นะครับหลังนี้ก็เริ่มกระสอบทรายมาวางไว้ละ
มาหาไข่เจียวหน่อยไข่เจียวไข่เจียวสวัสดีจ้าไข่เจียวโอ้อยู่เฝ้าบ้านนะไข่เจียวนี่หืมกินข้าวยังไข่เจียวอืมนะน่ารักน่าชังนะไข่เจียวเฝ้าบ้านไข่เจียวตอนนี้ขนกระสอบทรายมาสมทบเป็นผู้ประสบภัยเลยนะไข่เจียวเนาะมีเยอะไหมเลยรีบเลยเดี๋ยวเราจะวิดน้ำช่วยกันเดี๋ยวไปเจียวไปตุ๊กขาไปตุ๊กไปนี่ตอนนี้เก็บของเก็บแล้วนะครับแล้วก็เก็บของไว้ชั้น2แล้วนะแต่ตอนนี้มันขึ้นประมาณชั้นหนาขนาดไหนผมก็ตายกันนะมันโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปอยู่บนดอยนะไข่เจียวโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่เอามาอยู่แล้วตอนนี้ขนของไว้ชั้น2แล้วนะครับหนักมากเลยนะครับหนักหนักครับหนักไข่เจียวมานี่ครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเข่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เก็บของไว้ชั้น2แล้วนะครับโหหนักจริงตอนเราเดินมายังถึงข้อแข้งนะครับตอนนี้กระดูกเข่าแล้วหนักใช้ได้แล้วก็คืนนี้บอกว่ามันจะมากองหัวน้ำมันมากองอยู่บ้านเฮาอะเนาะเป็นที่เนาะครับโอ้อึ้งครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปไว้บนดอยละภารกิจขนหมากับดอยเจียว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 เออลึกมันลึกเอามันนักโอ้กระมังเอาบ่ไหวมาเจียวไหมขึ้นดอยโป่งกลุ่มสามัคคีอ่ะเก็บของย้ายกันครับไม่ไหวแล้วตอนนี้นะฟ้าหลังฝนนี่สายรุ้งมาแล้วครับโอ้โหยังไงวะใส่รถยังไงโอ้ไปเหรอใส่รถนี่เดี๋ยวออกไปด้วยกันโอเคโอเคลงมาลงมาเลยไปขนสัมภาระออกไปแล้วครับน้องหมาไข่เจียวไปออกก่อนออกจากพื้นที่อันตรายก่อนนะครับนุ่นมอทรงมอไซขนขึ้นกระบะนะครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้ไอ้นี่อยู่ที่ไหนเราอ่ะหนักคำหนักอพยพอพยพครับโอ้โหตอนนี้นะครับข้างในถูกต้องข้างในถูกต้องไก่ย่างหมูเนอะเป็นลมไก่ย่างเนอะกันไว้ก่อนเอาไปอยู่น้ำท่วมเชียงใหม่ครับอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับอึ้งครับเราก็ยังใจวิวๆตอนนี้บ้านเฮาเหรอเออครับโอ้นี่ครับได้มาแค่นั้นแหละนี่น่าเชื่อครับอยู่ดีเดี๋ยวมานี่มาไปหมดแล้วนะครับหมู่บ้านแห่งนี้ใจหายเนาะตอนแรกมายังข้อแก้งตรงนี้ถึงจะถึงเขาอะครับค่ำคืนนี้น่าจะสูงกว่านี้แต่ดีที่เก็บของขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาช่วยคนสะอาดอีกรอบนี่หนีรอบรอบเก่งนี่มาดูบ้านเขาไม่ได้เลือกเลยและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับสิ่งที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นแล้วนะครับแต่เราต้องเฝ้าระวังในค่ำคืนนี้นะพวกนี้เนาะครับสวัสดีเจ้าวันนี้มากับด้วยความใจ
ใจสั่นเนาะเพราะว่าเราไปเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมมาหลายที่แล้ววันนี้น้ำได้ล้นมาจากรางรถไฟแล้วก็ได้ล้นมาฝั่งตรงข้ามรางรถไฟข้ามถนนต้นยางมาตรงวัดเชียงแสนอย่างแรงเลยเจ้าตอนนี้คือไหลเข้าคลองบ้านโซนนั้นก็คือเราห่างจากวัดเชียงแสนประมาณ 2 โลนะคะไกลตอนนี้น้ำได้ทะลักเข้าหมู่บ้านฝั่งเรานี่แล้วแล้วก็น้ำก็ไหลคลองมาฝั่งเราเลยค่ะพี่ทิพย์แต่ตอนนี้ยังมาถึงเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตรงถนนต้นยางเนาะว่าน้ำมันมาแบบไหนนะคะครับโอ้คือตอนนี้คืออย่าให้ตื่นเต้นแล้วก็แบบตื่นสนุกใช้ได้เลยเนาะแต่ก็ต้องตั้งสติให้ดีตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงแล้วดีที่บ้านหลังเราหลังเล็กๆเนาะของก็มาเยอะเจ้าเดี๋ยวพาไปชมเก็บของขึ้นที่สูงนิดนึงครับก็ตอนนี้เพื่อนบ้านก็เตรียมปรึกษาหารือกันว่าจะเอาไงกันเนาะครับโอ้ลืมเก็บพัดลมเลยที่ครับนี่เราก็ยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยครับข้าวของแล้วก็มีเยอะเท่าไหร่เนาะครับไปตรงไหนดีนะมันน่าจะแบบสูงเท่าไรเพราะว่าเราเป็นหางๆแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าน้ำและรอบนี้คือเป็นน้ำใหญ่เลยนะจะไหลเลาะไปถึงลำพูนเลยค่ะมวลน้ำมหาศาลนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ 5.28 นะครับ 5.28 คืนนี้จะขึ้นอีกนะพี่เบียร์ครับคืนนี้รู้สึกจะขึ้นอีกประมาณนิดเลยนะก็ตอนนี้ไม่ใช่คืนแหละคืนกลางคืนแหละตอนนี้กี่โมงตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วครับเนี่ยนี่เพิ่นจะขึ้นประมาณนี้แต่ถ้าทรงตัวเนาะเราก็ปลอดภัยกลับมานอนได้ฝั่งนู้นโดนหมดแล้วนะคะครับไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนเจ้าครับมาลุ้นกับพวกเรานะครับเราก็แบบตื่นตระหนกมากตอนนี้แต่พยายามดึงสติก่อนครับครับก็เราทำการเอารถมาจอดไว้ข้างบนที่สูงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากระแสน้ำจะมาแรงหรือว่าจะท่วมขนาดไหนเนาะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศว่าน้ำเริ่มทะลักมาแล้วนะครับนะที่เส้นรางรถไฟนะครับตอนนี้ใกล้บ้านเรามาเต็มทีแล้วนะนาทีระทึกใจเกินครับเมื่อกี้คุณป้าก็บอกว่าขึ้นมาละขึ้นท่อระบายน้ำมาละอ๋อขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ตุ้มๆต่อมเนาะเดี๋ยวเราไปดูน้ำขึ้นตรงฝั่งรถไฟนิดนึงตรงนี้ถนนเดี๋ยวแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวนี้ครับตัวบดีก็พามาดูระดับน้ำครับตอนนี้จะพามาดูแต่ละซอยที่ใกล้บ้านเรานะคือนี่ฝั่งตรงข้ามเนาะไปแต่จะเปลี่ยนต้นยางเข้ากับเป็นฝั่งบ้านเราละฝั่งบ้านเราไหลมาละโอ้เริ่มเอิ่มมาละอันนี้เอิ่มมาจากรถไฟนะคะครับมาแล้วมาแล้วค่อยๆเอิ่มมาทีนี้นะตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยตีหนึ่งเที่ยงครึ่งค่อยๆเอิ่มมานะชาวบ้านก็มาหลับมานอนนะคะนี่มาเฝ้าระวังน้ำตอนนี้ก็ขึ้นแล้วไปตรงนี้เลยก็ไม่หลับไม่นอนกันนะต้องเฝ้าระวังกันนะครับเราก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผู้คนก็เอารถมาจอดบนเส้นต้นยางเก็บของเรียบร้อยตู้ยงตู้เย็นไปลงไปฟังข้างล่างเลยค่ะข้างฝั่งนู้นค่ะอันนี้วัดต้นเหวทางเข้าบ้านขึ้นแล้วนะจ๊ะฝั่งขวาก็เออแล้วนะจ๊ะนี่หน้าบ้านเราไม่ไหวเลยนี่แหละค่ะขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วเออล้นนะครับขึ้นโอ้บางจุดก็ท่วมไปแล้วนะคะครับเลยมาแรงจนน่าเป็นพิษนะมันก็จะเอิดท่อโกงท่อระบายน้ำเสียเราโอ้โหบ้านที่อยู่หน้าปากซอยก็ท่วมเรียบร้อยดีมีเนินตรงนี้นิดนึงเนาะแต่มันจะมาจากท่อระบายน้ำเราดูออกซ้ายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแถวตัวที่ไหลข้ามฝั่งมาจอดรถหน้าวัดก็ได้ครับหลังนี้ก็เริ่มเออน้องเข้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยของเขาอยู่นู่นน่ะหลังวัดน่ะมันมาตามท่ออันแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วครับทุกคนก็มาเฝ้าระวังครับไม่หลับไม่นอนละมาที่โมงเมื่อจังนี่สักประมาณสัก6โมงแล้วค่ะก็จะเนาะประมาณสัก6โมงแล้วที่มันเริ่มมาแบบที่เขาอยู่รอหอหนึ่งใบ
มาตัดต่อละจะขอห้ามสูงกว่านี้เนาะน้ำมันยังแรงอยู่นะคะฮะน้ำแรงอยู่น้ำแรงอยู่ครับแรงค่ะตรงห้องเหมืองตรงมันจะมีหินเหมืองมีข้างบ้านนี่เลยเจ้าอ๋อแล้วมันจะทรงตัวประมาณกี่โมงหูเนาะมันนี่ใจค่ะยังรุนอยู่นะคะพยายามให้มันเข้าบ้านอ๋อได้ๆครับตอนนี้ยังแบบรักษาบ้านมาอยู่ค่ะครับโอ้ยังโชคดีตอนนี้บ่ได้ร้องด้วยครับผมครับบ้านจากบ้านข้างข้าวบางหลังได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาแม่ขนาดไปพิบนะครับน้ำเชี่ยวใช่ไหมนี่กุดกุดเลยนะข้างหลังดูเหลือเนี่ยนี่นี่นี่กุดกุดเลยได้ยินเสียงเหรอโอ้ดีนี่ยืนได้ยืนนี่ล่องเหมืองนะคะล่องเหมืองที่มาจากนี่นะเมื่อกี้เขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะทรงตัวเมื่อไหร่เนาะไม่อยากให้น้ำเข้าบ้านเหมือนกันนะครับไหนลูกเล็กเลยค่ะคือเอาจริงนะทุกคนที่อยู่กันค่ำคืนนี้จะเป็นคู่ประสบภัยกันหมดแล้วนะครับรวมทั้งเรานะครับแต่ว่าเราจะถ่ายทำบรรยากาศให้ท่านชมนะครับว่าไม่ได้ใช้ตัวช่วยไม่ใช่เอสเออะไรนะสเตตินนะครับของจริงอะของจริงเลยไปชมฝั่งนู้นดูจ้ะคือที่ถึงอกแล้วนะครับฝั่งนู้นจะเป็นรถไฟเมื่อกี้เห็นชาวบ้านขับรถฝ่ามานะเขาบอกว่ารถดับเลยนะรถมอเตอร์ไซค์ดับเลยเนี่ยขับอกเปียกหมดนะรถมอเตอร์ไซค์ดับเลยอะมากี่โมงแล้วครับน้ำเนี่ยน้ำมากี่โมงนำมาจะ5โมงกว่าจะไปหาน้องชมน้องเลยครับใช่ค่ะมาเร็วเนาะครับมาหน้านี่แล้วเนี่ยเต็มถนนแล้วไปที่ที่ซ่อมรถเครื่องเราอ่ะว้ายอันนี้อัปเดตสถานการณ์ตอนกลางคืนเนาะมาถึงถนนแล้วอ่ะตอนนี้เลยเที่ยงคืนไปก็เป็นวันที่6แล้วเนาะครับโหมาแล้วนะครับจอดแล้วครับโอ้รถมาแล้วครับตอนนี้รถข้ามถนนมาแล้วนะครับนี่คือข้ามมาจากเส้นรางรถไฟนะครับฝั่งรางรถไฟนะครับโอ้โหท่วมรถมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาจะมาบ้านเรานะบ้านเราอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมคืนนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับน่าจะมารอดเพราะว่าน้ำไหลแรงมากข้ามมาข้ามฝั่งมาแล้วแล้วก็ไหลไปทางบ้านเราฝั่งนู้นเลยอ่ะครับวิกฤตการณ์ของจริงนะครับไม่เคยพบเคยเจอก็ได้เจอปีนี้แหละครับปี67นี่แหละไหลแรงมากอ่ะไหลเหมือนน้ำอ่ะเบียแต่ฝั่งเราแบบโล่งแต่ฝั่งนู้นแรงนะไปดูนะไปดูนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอ่ะผมจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดครับบ้างกงกงก็ทำไม่ได้เข้ามาถนนตอนนี้เขาปิดถนนใช่ไหมวงแหวนอ่ะครับโอ้ดูน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องบอกว่าได้ลงโทรทัศน์หนึ่งคนละครับนะครับสวัสดีครับแม่มาแห้งอย่างแห้งอันนี้ครั้งแรกกระเป๋าครับนี่ครั้งแรกก็ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยนะโอ้โหทั้งในชีวิตชีวิต70เนี่ยมหันต์เสียกําลังมาเหมือนจะรอดกันนี้ก็อยู่หลังว่ะโอ้หลังว่าต้นเหนียวอ่ะน่าไม่พอแหละนี่ไหลครับขอบคุณครับแม่ครับไหลไปยังแม่อ่ะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนนี้เป็นเริ่มจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับครับเอาแล้วโอ้โหคลิปโอ้โหมาแล้วครับเราจะรอดกันเนี่ยอันนี้คือข้ามฝั่งมาบ้านเรานะฝั่งขวาคือรางรถไฟฝั่งซ้ายมันคือบ้านเราเอาแล้วนะโอ้โหเราต้องเก็บกันแล้วเพราะว่าจะจอดรถอ่ะเอาขึ้นสูงอ่ะมันน่าจะเป็นรถเนี่ยนะก็คือเจ้าของสูงกว่านี้เพราะว่ามันล้นแรงมากเนี่ยโดนทั้งเคิร์บอ่ะทั้งแถบเลยนั่นเนี่ยอันนี้ครั้งแรกนะครับเนาะใช่แล้วไหนอ่ะเนี่ยว้าวน้ำเจ้าบ้านน้ำเนี่ยมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วอันนี้คือครั้งแรกเลยนะโหหนักขนาดเนี้ยแรงมากนี่ก็การเป็นห่วงสุขบ้านอ่ะที่ร้านก็เจอไหมคะฮะอยู่ไหนที่ร้านก็เจอไหมคะร้านนี้อ่ะสวัสดีครับปีเธอนะตอนนี้การพูดไปสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ครับไปเลยไปทายหลายที่มาครับกลับกัน
งอ่ะโดนถึงเท้แล้วอ่ะเจ็บของตายอ่ะอ่ะก็สวัสดีครับไปเข้าบ้านด้วยครับลูกเสือเต้นะเต้นกันได้ไปสำรวจไปแล้วมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาติดตามเราชมว่าค่ำคืนนี้จะเป็นไงเนาะครับรุ่นอีกทีรุ่นอีกทีครับร่างกายเนอะพี่นะแกบ้านะพี่ครับสู้ๆนะครับบ้านหลังนี้ครับสู้ครับบ้านหลังนี้ครับพี่ก็ติดตามมาด้วยขอบคุณมากครับพ่อพี่อายุ86แล้วนะโอ้ใช่เนาะพ่อพี่86แล้วนะครับแม่พี่ไปอยู่บ้านลูกสาวประเด็นบ้านลูกสาวจะเป็นยังไงเนี่ยหมูเนี่ยครับเป็นหลังอำเภอเนี่ยนี่แล้วอำเภอบ้านเฮาเนี่ยล่างเลยละพี่เนี่ยโอ้ไม่จะล้นมาทางนี้หรอกเวียแม่ครับใช่แล้วมันจะล้นมาได้ไงนะเนี่ยมาแล้วโอ้เสร็จแบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยอันนี้รองเท้าไปไหลมาเนี่ยจะหยุดเมื่อใดนี่จะหยุดเมื่อไรไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่รู้กันสุดท้ายที่มันมาจะถึงลำพูนอ่ะก็คืนนี้แหละเนี่ยตอนเนี้ยถึงแค่ไหนตีหนึ่งแล้วเนี่ยตีหนึ่งละครับโอ้ตายละเราไปนอนแล้วเนาะตีหนึ่งครับมาเฝ้าน้ำเราร่วมด้วยช่วยกันครับสู้ๆครับไปได้อ่ะไปได้สังเกตมาได้อ่ะน้ำไปนี่ก็โดนไม่ละไม่ละตาคนเลยอ่ะครับไปนอนนอกไปสวยไปด้วยกันมานอนนอกกันสู้ๆนะครับเนาะครับครับสู้ๆครับครับไปสู้สู้สู้มันก็สู้เหมือนกันเนี่ยสู้เหมือนกันนะตามขนาดนี้ต้องไปโยกสูงกระดึงอกเลยเนาะถึงคอเลยท่วมถึงคอเลยครับท่วมคอเลยค่ะนี่ค่ะไปบ่ได้แล้วตอนนี้สับกันเอาแล้วครับครับละบ้านเลยเพราะมีร้านที่ร้านสารพีเคมีเกษตรอีกเดี๋ยวจะไปร้านท่วมหมดแล้วสู้ด้วยกันเปิดตัวแม่เปิดกับยูนี่บ่ได้สู้ไปด้วยกันอันนี้คือเหตุการณ์แบบเรียวเลยนะสดเลยขึ้นบันไดหนีน้ำล้างแม่ถนนมากี่โมงบ้านข้างบนนี่ไปหมดแล้วเย็นลอยหมดแล้วค่ะมากี่โมงค่ะน้ำน้ำนี้มันโมงมาหกโมงมาเยอะๆนี่ตะกี้เองจากร้านมาประมาณทุ่มครึ่งอ่ะมาเดี๋ยวนี้ตีหนึ่งแล้วนะฮะสี่ทุ่มอุ้ยสับสนแล้วมันยังนั่นเลยอ่ะใจไปดีใช่เพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกนะครับที่ร้านก็ปิดไว้เดี๋ยวจะไปดูอยู่ครับเอาพ่อไปก่อนเอาพ่อรุ่นสู้ครับสู้ครับนะขอบคุณค่ะครับครับสู้ครับนะเราก็สู้เหมือนกันครับโอ้โหบรรยากาศจะท่าเป็นยังไงโอ้โหสวยมากครับหลายครั้งนะครับนี่คือไม่ปกติของจริงเลยนะครับครับเป็นรางรถไฟนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับท่วมไปแบบมิดเลยก็เลยล้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหตรงนี้ก็หนักนะเนี่ยกระซงกระซอบตรงกระซอบซ้ายเอามาอยู่แล้วครับโอ้ตลอดเซมันเต็มกระท่วมเนาะระดับคอเลยนะเราก็มาสำรวจเหตุการณ์แบบเรียวคุณพี่ก็บอกว่าเจอครั้งแรกครับมารับไปละไปดูหลายที่ใช่เดี๋ยวต้องไปร้านอีกเตรียมของแถมครับต้องคอเลยนะเข้าบ้านแต่กับขนาดยืนนี่ยังตึงน่องอ่ะอันนี้เพิ่งยืนอยู่จากหัวตะกี้พี่ยังค่อยๆรอบไปประเดี๋ยวหัวจะมิดไปแล้วอ่ะโอ้หัวสีเขียวนุ่มหัวมิดไปแล้วครับมันต้องสู้ไปด้วยกันใช่สู้แม่แล้วมันจะมาแห่งกอกคืนนี้เป็นวันตื่นตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะรู้นะมันจะมากองตักบ้านเขาแม่มันตึกตีปูนแตะแล้วมันจะไหลมากองตักแถวบ้านเขาลำพูนแต่ที่สุดท้ายเป็นที่ลองรับน้ำอย่างนี้กันนี่ก็รุ่นนี้พี่นะแต่ตู้เย็นไปหมดละลอยหมดละคอมแอร์ลอยหมดละขนาดเอาขึ้นสูงละอู้ไปหมดคือทางมาเรืออย่างละโดนมาไปน่ะอันนี้คือที่จากข้างบ้านนี่กันเรียงอกเลยอะเรียงอกแล้วอันนี้เป็นอยู่ฝั่งนี้ในบ้านนี้ก็
ุ่นรีบขึ้นโอ๊กแล้วอันนี้ถึงโอ๊กแล้วเดินมาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เดินมาแล้วลึกมากครับแล้วมีเขาไม่มีอะไรมาหามาแจกกันเลยเนาะครับตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันละครับดูมันไหลดูหน้ากลัวครับหน้ากลัวจริงๆไม่เดินดีๆเอาเรามาละครับเดี๋ยวนึกได้ว่ามีรถแห่งการอยู่ในห้างที่แต่ลอยและรถเครื่องอยู่ในห้องลอยนะแต่บรรลอดทั่วน้ำมาเรื่อยๆแบบยุ่งเลยค่ะครับน้ำไหลทะลักเข้ามาที่ยกของขึ้นสูงแค่นั้นน่าจะต้องยกสูงกว่านั้นนะพี่ของสำคัญนะอ่ะเดี๋ยวว่าไงทีเนาะจุดนี้สวนสุขภาพหายไปแล้วนะจ้าพี่ทิพย์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอลงรถก่อนนะเก็บบรรยากาศให้รับชมค่ะหายไปแล้วส่วนสุขภาพปลาหายไปหมดแล้วพี่ทิพย์ตรงนี้มีเลี้ยงปลาเยอะมากปลาถ้าอย่าลอยไปกับน้ำละเดี๋ยวเราไปดูจุดวัดอีกจุดหนึ่งนะร้อนนะแต่ของเราแรงครับจะได้เหรอเนี่ยโอ้นี่กำลังแรงกันค่ะลมทะลักมาฝั่งนี้เนี่ยแล้วธรรมดาเมื่อไหร่จะหยุดไหลจ๊ะเรือก็มาเวลาไปรับคนข้างในนะคะครับถึงคอเลยนะรถคนข้างในออกมาได้ก็ต้องใช้เรือต้องใช้เรือช่วยเหลือคนข้างในที่ประสบความเดือดร้อนเนาะเรือที่เอาเรือลงละครับลงไปรับข้างในละหายมากไปกว่านี้ใจหายไม่หายครับตอนนี้ใจหายเพราะข้าวต้มมาเลี้ยงไปกินกินอะไรไม่ลงครับเข้าบ้านแล้วมีเช้ารอลุงอีกทีครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนเช้าให้ดูอีกทอดอีกรอบนึงครับหน้านี้ไปไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ใช่ไหมเราจะกลับลี้ภัยแล้วต้องไปเส้นลำพูนเส้นต้นยางรอดอยู่ตรงนี้จอดตรงนี้แหละเยอะเลยสูงหนักเลยครับเดี๋ยวเสียงครับต่อไปครับได้ครับมันจะอยู่หลังว่าต้นเหวให้มาได้น้ำเชี่ยวนะบ้านผมยังเข้าไม่ได้อ่ะตรงนี้นะครับโอ้คนตายอายุ40แล้วเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเคยเห็นก็แค่หัวเข่านะตอนนี้คือถึงอกแล้วนะคะตรงนี้คือวัดแสนหลวงวัดแสนหลวงนะคะน้ำมาจากฝั่งนี้เยอะเลยบนแนะนำให้ไปนะมวลน้ำมหาศาลได้มาเยือนชาวบ้านเส้นต้นยางแล้วนะคะโอ้โหน้ำลึกพามาได้
ตรงนี้แหละวนกลับเลยเนี่ยครั้งแรกคือใจไปดีเจ้าไปถอยก่อนถอยก่อนมันเป็นห้องชาวบ้านเนาะที่อยู่ข้างในไปที่โซนลึกๆถึงคอมันไม่เชื่อเนาะเส้นต้นยางจะเกิดขึ้นภัยแบบนี้แบบหนักเลยนะไปที่เพื่อขอเตือนภัยมาตลอดนะคะครับเหลือช่วยเตือนภัยมาตลอดนะยังเนื้อยังเนื้อนะมาจนได้ค่ะตอนนี้ลึกเลยนะนอนน้ำมหาศาลจริงๆชาวบ้านที่ปันอยู่เป็นแอ่งอ่ะแอ่งกระทะโดนเต็มๆเลยนะคะน้ำช้าต่างๆนะเราเข้าไปลุ้นน้ำที่บ้านเราต่อนะไปที่นะรอติดตามคลิปหน้าว่าบ้านเราจะโดนน้ำหรือเปล่าเนาะเป็นกำลังใจให้เราตัวนะเจ้าครับครับสวัสดียามเช้านะครับอากาศก็เหมือนจะเริ่มเย็นๆลงนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็สู้รบประมือกับมวลน้ำที่เริ่มทะลักเข้ามาเนาะครับสวัสดียามเช้าเจ้าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปดูรถแล้วก็โซนหน้าถนนใหญ่เส้นต้นยางนะคะว่าโซนนั้นโดนเมื่อคืนเนี่ยมันมืดเนาะแต่น้ำมาแรงมากถ่ายคลิปที่แล้วเราถ่ายบรรยากาศให้รับชมละน้ำข้ามจากรถไฟมาฝั่งบ้านเรานะคะบ้านเราจะอยู่ตรงกันข้ามกับรถไฟนะคะแล้วมีเส้นต้นยางกั้นอยู่นะคะไปที่แถวๆวัดต้นเหวนะคะน้ำไหลแรงมากเมื่อคืนนะคะแล้วบ้านเราอ่ะเป็นหย่อมที่รอดนะไปที่เหมือนจะเป็นพื้นที่สูงกว่าจุดอื่นนะคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้ำอ่ะล้อมหน้าล้อมหลังแล้วนะครับตรงนี้โดนหมดนะคะถึงอกถึงคอเลยนะไปที่เมื่อคืนโอ้ยดูเจ้าบ้านเนาะต้องมานอนอยู่ในรถนะคะข้างนอกถนนนะคะแล้วก็บางทีรถกู้ภัยอะค่ะเอาเรือเข้าไปรับคนแก่ออกมานอนที่วัดนะคะไปที่ยินดูขนาดเจ้าคืนก็ใจหายมากนอนไม่หลับจ้าทั้งคืนเนาะไปที่เนาะเมื่อคืนแล้วก็ใจไม่ดีนะแต่ว่าน้ำก็ปิ่มๆมาโซนนี้บ้างนะครับนี่ตามข้อระบายน้ำครับก็ยังมีอยู่นะครับโชคดีเนาะการระบายมันแบบมาถึงบ้านเราจะลงตรงนู้นเยอะค่ะลงแรงด้วยแล้วก็ฝากไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเนาะว่าทุกคนต้องเอารถไปจอดไว้ที่ต้นยางตรงนู้นนะพี่ทิพย์ไกลนิดนึงเพราะว่าเส้นต้นยางอ่ะถนนจะสูงสูงกว่าชาวบ้านรวมทั้งเราด้วยก็เอารถอ่ะไปจอดไว้นะครับแล้วก็เดินกลับมาพักผ่อนที่บ้านเนาะเมื่อคืนก็หลับๆตื่นๆนะครับไปดูกันครับครับเมื่อกี้ก็เดินสอบถามกับชาวบ้านบอกว่าโซนเราต้องเฝ้าระวังนะครับยังน่ากลัวยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนน้ำมันไหลลงทิศทางเดียวจริงแต่มันขึ้นมาอีกรอบคือมันเหมือนกลับวกมาเพราะมันตันตรงนั้นเนาะมันจะย้อนมาอีกนิดนึงต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเข้าบ้านเฮาก่อนเจ้าก็เหมือนตอนเนี้ยเหมือนบ้านเราอ่ะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าล้อมหน้าล้อมหลังด้วยน้ำหมดเนาะขอเอาบ้านนะของแรกยังระบายน้ำไปอยู่นะครับนี่ครับเหตุผลที่เราเอารถขึ้นไปไว้บนถนนที่สูงนะครับเพราะตอนเนี้ยเอารถผ่านไม่ได้แล้วนะครับไปไม่ได้แล้วค่ะโอ้คุณสำลักตอนนี้ผ่านไม่ได้แล้วมออันอ่ะเดี๋ยวครับอ่ะคือรถเก๋งก็น่าจะท่วมแล้วครับเนี่ยไม่ได้รถเครื่องก็ไม่ได้ครับเขาเป็นสะพานระวังอ๋อครับข้ามเดินตรงกลางนะครับดูมาแล้วครับนี่บ้านของคุณเพโอ้ครับได้สักอย่างอ่ะได้สักอย่างอ่ะลายผู้ชายเตรียมคอเลยนะอันนี้คือเหตุผลที่เราเอารถขึ้นไปจอดไว้ที่สูงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราเอารถจอดที่บ้านนะเราออกมาไม่ได้นะครับน้ำมันล้อมหน้าล้อมหลังเรานะไม่ปกติครับเหตุการณ์ไม่ปกติอย่างแรงเลยนะครับขนาดเส้นซูเปอร์ยังเต็มถนน2ฝั่งเส้นเชียงใหม่ลำปางนะคะแต่คืนเราจะกลับบนดอยก่อนกลับก็ได้นะคะเพราะว่าถนนปิดน้ำขึ้นสูงมากตอนนี้ก็ยังมายุดไหลแรงมากนะคะต้องเดินตรงกลางนะครับเข้าสวนชาวบ้านแล้วค่ะพี่คือขอบอกว่าน้ำมันทะลักมาจากเส้นเลียบรถไฟนะครับเพราะว่าทางนู้นมันล้นไปแล้วเนาะมันท่วมหมดแล้วนะครับแน่นท่วมสูงด้วยนะพอท่วมล้นมาก็มาฝั่งทางนี้ครับพอมาฝั่งทางนี้ปุ๊บก็มาปิดถนนเข้าออกแล้วนะครับ
เหมือนตอนนี้เราโดนปิดตายเลยนะปิดตายแล้วก็ออกมาได้แต่เราเดินได้อยู่ไปซื้อของกินอะไรได้อยู่ครับเดินได้อยู่แต่ว่ารถอะไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิแต่ชาวบ้านอะที่น้ำสูงๆอะมันจะของกินนี่มันต้องไปแจกเนาะเราอาจจะไปหาซื้อของข้าวนิดหน่อยไปให้เนาะคนที่มันลำบากเนาะเนาะเนี่ยเนี่ยคือเมื่อกี้สอบถามคือตรงเนี้ยคือรุนแรงน้อยสุดแล้วแต่อีกซอยเนี่ยหนักอย่างนี้นะครับนี่ขนาดเบาสุดนะนะครับนุ่นจักรยานไปได้ไหมครับโอ้โหมาดามครับแรงครับแรงสะพานนะเนี่ยล้นหมดละครับล้นสะพานแล้วนะครับหนักครับหนักโอ้โหเราก็น่าจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วแหละเพราะว่าปิดทางเข้าออกไปแล้วครับโอ้โหทะลักไปแล้วครับจะเป็นต่อไปน้ำเจอเน่าแล้วค่ะใช่โอ้นี่เป็นรถถีบเนาะโอ้สูงเหลือเก่านี่สูงเหลือเก่าเนาะสูงแล้วบ้านเราไม่ค่อยปลอดภัยแต่นะยังไม่ปลอดภัยนะครับเดินไปก่อนคืนยังไม่เดี๋ยวก่อนแม่ติดเสียครับว้ายของมาเข้าวันนี้นะเลือดลงเห็นหน้าแต่ยังดีน่ากลัวมากครับพี่เนี่ยยังไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่ไม่ได้เชื่อก็ท่วมหลายจุดเนาะยาวเลยยาวเลยไทยพัสดุยาวไปถึงแยกนู่นนะพี่เบียครับจองประทีปแยกเซ็นทรัลเฟสโดนหมดนะคะฝั่งซ้ายนะพี่เบียฝั่งเข้าเมืองอะค่ะฝั่งออกก็โดนค่ะถอกไปนี่คือโดนตึ๊ดทำพลาดแน่นอนไปไหนไม่ได้ครับโดนน้ำปิดประเดี๋ยวนี้นะครับนี่สังเกตว่าเขาจะเอารถมาจอดไว้ที่สูงนะครับรถจอดโอ้นี่ชาวบ้านเอารถมาจอดไว้นะครับรวมทั้งเราด้วยวิกฤตการณ์น่ากลัวมากครับครั้งนี้ครับใหญ่หลวงเหลือเกินครับบางคนก็ได้นอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะส่วนเราก็หลับๆตื่นๆนะครับโอ้โหนะพร้อมการมดเลยพร้อมไหมครับไม่หลับไม่แต่คืนนะตลาดก็ท่วมนะโอ้โหตลาด 900,000 ไปแล้วนะครับน้ำเอ่อล้นมาแล้วคือตอนนี้รายงานตามข่าวเหมือนระดับน้ำปิงจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรกว่าเนาะ 5.19 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถือว่ายังสูงนะครับตลาด 900,000 เราก็มาซื้อของกินที่นี่บ่อยนะครับโอ้โหนี่รถกู้ภัยก็มาแล้วโอ้โหซอยนี้ท่วมไปแล้วนะครับอย่างที่ชาวบ้านบอกนะครับซอยที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้คือจิบๆเลยนะครับอันนี้คือท่วมไปแล้วนะทางรถผ่านไม่ได้แล้วนี่ลึกกว่าตรงนั้นเพราะเป็นซอยเล็กๆน้ำไปเลยขึ้นเยอะที่ร้านขายของชำหน้าปากซอยบ้านเรานะคะถ้าตรงนั้นสูงขึ้นมาอาจจะออกหมู่บ้านไปได้นะครับต้องซื้อเสบียงซุนไว้ในบ้านนะในประมาณ 2-3 วันนี้น้ำจะลดแล้วนะพี่โหนี่ครับหนักเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับมาร้านค้าขายของชำก็โดนละครับนี่ก็ใครมีเรือก็สามารถแบบช่วยเหลือกันได้นะครับโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ท่วมครับหนักจริงถนนเป็นอัมพาตนะครับผ่านไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ท่วมไปครึ่งหลังเลยครับตรงนี้หมดมากแหลกพอแล้วเนี่ยหลังนี่โอ้หลังนี่ที่เรา
ทักกันเมื่อคืนนี้ครับโดนไปแล้วนะครับครึ่งหลังแล้วนะเชียงใหม่ก็ได้บันทึกในประวัติศาสตร์แล้วนะครับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งไหนที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับโอ้ปี67นี่คือเป็นบันทึกเอาไว้ในชีวิตครั้งหนึ่งเลยครับว่าเชียงใหม่ได้รับความรุนแรงเสียหายมากๆนะครับโอ้โหครับวัดต้นเหียวไปแล้วนะครับท่วมไปแล้วเมื่อคืนจุดนี้เรายังเดินผ่านได้อยู่นะครับคุณพี่ยังมานอนยังมานั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านอยู่เลยอ่ะโอ้โหขอให้รถเร็วๆครับโอ้โหเราก็ใจหายใจคว่ำมากตอนนี้ครับนะสภาพความเสียหายนะครับทูบเป็นแอลล่ะรถเข้าไม่ได้แล้วนะครับถึงแอลแล้วอ่ะถ้าคุณเอี้ยงลองนึกภาพตามถ้าเราไม่เอารถมาจอดไว้ที่ถนนอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ตัวเราเวลาน้ำฝั่งถนนใหญ่รถอ่ะเรายังขับรถบนถนนกลับบ้านได้นะพี่เบียร์นะครับแต่ถ้าเราเอารถไปในหมู่บ้านอ่ะก็คือไปไหนไม่ได้เลยรอโดนท่วมอย่างเดียวก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็ขนของกันมาแล้วครับบางคนก็ไม่ได้หลับได้นอนก็มีนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าระวังนะครับบางคนก็เอาข้าวมาต้มมาหุงมาแจกจ่ายกันครับช่วยเหลือกันไปนะครับในยามทุกยากลำบากนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันใครมีเรือก็เอามาช่วยกันกู้ภัยก็เข้ามาแล้วแม่ว่าอายุ60ปลายก็อาหารเตือนนี่จะแหลกน้ำสูงแหละนี่จะดูว่าระดับความสูงให้ดูโอ้โหโบราณเนาะแม่เนาะครับโอ้ความลึกนะครับขนาดอะไรเจ้าถึงแอลเลยนะนี่เขาขยิงเอานะโอ้หลังนี้ก็ไม่เหลือเลยครับดูว่าเกินมา60ปีก็เคยหันอะใจหายนั่นน่ะครับคุณพี่ที่เราคุยกันเมื่อคืนนี้ครับเข้ามาเฝ้าระวังบ้านนั่งหนุนน้ำหน้าบ้านเออึ้งครับอึ้งท่วมครึ่งหลังเลยนะครับชาวบ้านกำลังใจดีเนาะใช่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยครับหนองไหนนี่โอ้อันนี้อยู่ฟังเรียบรถไฟเนี่ยนะฟังเรียบรถไฟนี่มันท่วมมาแต่วันแรกเลยนะครับขึ้นแต่ว่านี่เหมือนกันหมดนะแต่ว่าขึ้นเย็นแต่ยังไม่สูงขนาดไฟระกำแล้วนะคือท่วมหลังคาเออจะขึ้นบนเฮียแล้วไม่มีอยู่ลูกบ้านมีจะลูกไม่ได้หมดหรอกครับแม่แบบจะขึ้นชั้นสองน้อยเดียวแม่พี่อ่ะอันแม่ไปฟังมาอย่างพี่จะมาเดี๋ยวคือไปนอนบ้านอยู่ลูกมาเปียกัวได้มาเมื่อไหร่เปียไอ้เป็นสูงเงี้ยนี่นี่เปียใช่ตรงก็ดามาเมื่อก่อนหัวนี่นะออกมาเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ป่ะแม่ตั้งเกียบมาหรอกแล้วมีแล้วมีแล้วอันนี้คือในรอบกี่ปีแล้วครับแม่100ปีแล้วน่ะ100ปีก็เคยหันเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้65 66แล้วแม่บ่เคยหันอันนี้ครั้งแรกเนาะบอกว่าเคยตึกแม่ตาแต่มันก็มีเมื่อเงี้ยเนาะครับปี48เมื่อเงี้ยนี่โอ้โหเดี๋ยวในวัดของเดี๋ยวครับนี่สุดยอดเดี๋ยวนี้มันเกินไปละแม่ขาแม่ขวาขอชีวิตไปหลอดขาบ่าละเพียงโตเพียงหัวเขาที่ได้อยู่เนาะคือเมียดึงหัวโตไปไหนได้อย่างสยามนะคะเดี๋ยวนี้เส้นจุกอ๋อละครับขอให้น้ำลดเร็วๆเนาะครับอย่างตายยังสู้ไปด้วยกันเนาะสู้ไปด้วยกันครับบอกว่าเหลือก็หอยกับรอยยิ้มเดี๋ยวนี้แม่อันทายเฮียมเหลือก็แพ้เลยเมื่อเราเฮียมาขับเรือไปห้าแสนกันออกมาได้แม่มีบ้านละกู้ภัยเอาเรือมารับท่วมหัวแล้วลงมาแล้วไปไม่ได้แล้วอยู่ไหนบ้านอ่ะกูโยเนี่ยตาไอ้น้ำชุดนั่นแหละครับโอ้โหลงกอบไปโยมนั่นแหละครับป้าวป้าวตายแล้วเว้ยอ๋อล่ามันจะตายแล้วมันเรียกว่าไฟอ่ะมาที่เขาจะยีแล้วฮะบ้านชุดฮะชุดผู้ลำฟังจังใต้เอาชีวิตไปก่อนเอาชีวิตก่อนเนาะครับโอ้โห
ไว้ที่ไหนเอามันเถอะปีจังมันครับเหมือนกันหมดมันจะมีแค่เอาคนเดียวครับใช่นะตู้เย็นเต่าแก่ตะเกิดได้ยินมะบ่มมะแบบเลยคือนี่มันเฮียนหมูจังหายแม่นมันมาที่เฮียนมันเป็นทำให้คุณมีขี้เปื้อนเนาะมันร้อนแรงมากครับครับมันร้อนเลยมันมาเหมือนให้ผ่านพ้นไปดีๆเดี๋ยวเราก็จะเก็บละเดี๋ยวนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับนี่คือเส้นหลักที่เราเข้าบ้านครับไปแล้วนะครับสูงมากเลยเนี่ยสูงครับโอ้โหท่วมแบบล้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่มันยุดไหลเลยฮะมาเรื่อยๆตามข่าวเลยข่าวบอกว่าน้ำจะมาเส้นต้นยางไปลำปูนรถไฟมาแต่เจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านเนาะใช่ช่วยตรงไหนได้เขาก็จะช่วยเนาะพี่เท่านะแรงมากอ่ะนี่ถนนที่เราเข้าบ้านตลอดนะพี่นะนั่นเนี่ยคือแบบรถท่วมไปครึ่งคันแล้วนะครับก็มีกระบะขนตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับขนหนีน้ำกันนะครับรอให้น้ำลดถึงขนไปไว้ในบ้านได้นะครับตอนนี้เรียบรถไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาบอกว่าท่วมมิดไปหมดแล้วนะครับยุติเต็มมาเลยครับพ่อขอให้กับเสียวทำไมโอ้บานอันนี้ขยายวงกว้างไปเนาะใช่ที่นี่ตู้ที่เป็นนั่นอ่ะครับนี่เริ่มขยายวงกว้างเต็มถนนแล้วเดี๋ยวเป็นต้นยางนะครับตอนนี้น้ำน่าจะเริ่มไหลไปฝั่งจังหวัดลำพูนแล้วนะครับมหาศาลจริงมวลน้ำรอบนี้ชาวบ้านก็หมดขยายวงกว้างนะเนี่ยครับขยายวงกว้างมากครับตอนนี้ผมเมื่อคืนเส้นทางน้ำยังแคบอยู่นะตอนนี้ขยายวงกว้างแบบโหท่วมแบบไปไกลเลยอ่ะมาเรื่อยๆครับนักครับนักน่าขนาดข้าบ้านเฮาฉันรอดตอนนี้มันเนาะใต้ถึงบ้านแล้วนะครับคุยกับชาวบ้านคุยประมาณน่าจะร่วม100ปีได้นะครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับคุณแม่คนท่านหนึ่งบอกว่าอายุ60กว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับน่าจะ100ปีนะครับคนเกิดมาทั้งชีวิตอ่ะใช่ไม่เคยเห็นเลยเจ้าคนแถวนี้นะเราก็ย้ายมาอยู่ประมาณ10กว่าปีเนาะ11ปีประมาณนะคะมาคิดว่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะพี่เดือนนะเราจะสู้ไปด้วยกันเนาะพี่เดือนนะครับสู้ไปด้วยกันครับมาตอนนี้ก็เป็นผู้ประสบภัยไปด้วยกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับอ
ี่คือถนนนะครับท่วมข้ามถนนมานี่คือไม่ธรรมดานะครับข้ามถนนมาแบบนี้นะครับล้นมาจากเรียบรถไฟล้นข้ามถนนมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนี่คือความรุนแรงนะครับโอ้สวัสดีครับแม่นอนกับเนี่ยบอกคนมานอนด้วยตะคืนแม่นอนนี่กะสวัสดีครับนอนบนตึกลีน้ำเข้าก่อใกล้ละครับแถวหอผ้ากะใกล้แล้วครับแม่นอนนี่นะครับตะคืนอ๋อมันมาหน้าขนาดเลยเนาะมายุ่งเสื้อครับแล้วน้องนอนไหนตะคืนอ่ะมันมาคุ้นเสื้ออยู่หลังหอผ้าทำมาลาดตัวแบบนี้เอาเนี่ยมันใหญ่มันหนักเก่าดันมันเป็นตึ๊ดมาเลยตื้อถึงถนนนี่ตื้อถึงแม่ตักข้าวซอยเอารถมาจอดตังบุญหน้าบุญเนาะครับวันนี้ไม่ได้ขายครัวแล้วเนาะไม่ได้ขายนะเป็นร้านค้าเล็กๆร้านค้าเล็กๆร้านขายของเล็กๆครับเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะมันเยอะกว่าเก่าเลยกี่ปีแล้วบ้าแม่อยู่แต่ไหนเจ็ดสิบเคยหันซะจ้ะนี่มันขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกในเห็นมาขนาดนี้นะแต่ผู้หญิงก็มันมีแต่มันอยู่หลังกุ่นมันไม่ได้ขึ้นมาถึงนี่ครับน้ำแห้งขนาดเกิดตะคืนก่อนแห้งจ้ะน้ำแห้งตะคืนเนี่ยอันนี้ตีไม้นะครับตะคืนตะคืนยังขึ้นตรงนี้อันนี้ล่องหารอบไม่ลุ่มด้วยเดี๋ยวนี้เพียบพร้อมปิดมันเก่าไปเลยก็มันนี่นั่นแบบดูไหลที่ใหญ่เนี่ยเขาเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะครับเป็นกำลังใจเนาะสู้ไปกันเนาะครับเขาก็เฝ้าระวังอยู่มันมายอมบ้านเฮายอมเดียวอ่ะตอนอื่นก็แห้งนะคะก็ขับบัวเดียวเกือบถนนแล้วเด้อครับทำไมล่ะผมเมานะครับเกือบถนนบ่ขอขับบัวอ่ะไปเส้นไหนไปเส้นนี้อ่ะขับบัวเส้นนี้จะมีน้ำไหมเอาตะเลียนออกนะเอาคนเท่าออกอ๋ออย่าเอาคนเท่าออกนะเอาคนเท่าออกเนาะบัวไม่ได้เลยเนาะโอ้ยมาโอ้โหแบบนุ่มแบบท่วมหัวไปแล้วอ่ะครับนู่นโดนเรียนไปอ่ะว้าวโดนอีกว่ะโดนแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหลุดขนาดเนาะได้ๆๆ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 ๆ
ได้ใส่ผ้าหูดีๆใส่ผ้าตองหูอีเบียขึ้นมาบนเนี่ยเบียเบาได้เบาก็ได้ไปโอ้นี่เชี่ยวขนาดนี่เชี่ยวนี่เชี่ยวมาเรื่อยๆเลยอ่ะมันยังคลื่นทะเลดูความรุนแรงครับน้ำแรงจริงหนักจริงครับก็เอาให้รอดไปเป็นวันๆกันก่อนครับหนัก
รือเริ่มทยอยมาแล้วครับก็ขอบคุณมากนะที่นำเรือเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับว้าว้าเดี๋ยวช่วยได้ใช่ไหมเตรียมโต๊ะละร้านมาหนึ่งมันเบานะร้านไหนก็ชูชีพเนี่ยช่วยไปเตรียมโต๊ะได้รับคนข้างในมาแล้วครับคนเล็กนะครับท่วมหัวไปเลยทะเลเลยอ่ะเหมือนแม่น้ำทะเลเลยครับถ้าไปได้อย่าไปลองไปด้วยกล้าค่ะนี่ก็น่ากลัวถ้ากล้าไปน่ะน่าจะไม่ไหวครับตรงนี้สูงนะตรงนั้นน่าจะสูงกว่านะจะไปพักอยู่ที่บ้านก่อนครับเอาแรงก่อนครับเดี๋ยวถ้าน้ำมันสูงเนี่ยเราจะออกมาอีกครั้งเนาะครับต้องไปโอ้โหสีแยกไฟแดงอำเภอสารพีชาวบ้านว่าครับแห้งตอนตีสี่เจ้าวันก่อนยังเปียกโอ๊กอยู่เลยแห้งตอนตีสี่เช้ามืดของวันที่7นะครับตอนนี้ก็ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับโอ้โหดีใจด้วยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีการฟื้นฟูถนนบ้านเรือนนะครับจะขังเป็นบางจุดโซนหน้าตลาดยังนึงยังขังอยู่ยังปิดถนนอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดนี่หนักเลยเนี่ยรถไปไม่ได้เนาะครับรถข้ามไม่ได้ครับหน้ากาดยังสูงอยู่เนาะป้าเนาะครับมองโน้นยังแบบได้เข้าไปเลยอยู่ไหนบ้านหลังไหนหน้ากาดกูเลยอ๋อปล่อยหน้ากาดกะเข้าไปได้เนาะอ๋อครับหากเข้าไปได้แต่อันน้ำมันจะหนักอยู่อ่ะข้ามไปเถอะน้ำจะอยู่ปลอดภัยไว้ก่อนเจ้าครับเดี๋ยวเราไปนะเจ้าเอาน้ำสีรอรถลงเห็นหน่อยก่อนเนาะตลาดตอนนี้ปลาปลาไฟฟ้าก็ตัดไปก่อนชั่วคราวโหยังหนักอยู่เนี่ยครับโซนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะโซนนี้เพื่อนเวลามาบริจาคเพื่อนเอาไว้ลงที่ไหนเจ้าที่นี่อะค่ะอำเภอกะโซนเนี่ยว่างเพียงแอลเนี่ยได้กันได้กันอยู่ไว้ค้างอ่ะหนักกันหนักลงต้องยังแล้วนะเฮ้ยยายปลอดภัยนะมีสองจันเนาะครับปลอดภัยดียังเนื้อกันมากเหมือนกันเนื้อใจงอยางเลยยายปลอดภัยดีนะครับนี่ชั้น2ช่วยชีวิตไว้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้ท่วมแรงมากนะครับครับเจ้าท่านแม่บ้านหลังไหนนะซ่อมรถโดนน้ำป้าเข้าไปหูหันกะนี่ไปที่กู้ภัยมาช่วยเอาเชือกโดนแน่โอ้กู้ภัยมาช่วยตรงนี้นะครับเอาเชือกมาแหน่ลอยโอ้ถึงคอเลยนะกู้ภัยมาช่วยเอาเชือกสาวออกมาโอ้โชคดีนะออกมาได้3 4คนจับได้แขนอุ้ยล้อมออกมาตันอยู่เนาะออกมาก่อนมันน่ะลุยมามันลุยมาอีกยังถ้าน้ํามานะแอลละหมอกเข่าก็ต้องฝากออกมาแล้วนะก็ลากออกมานี่เตียงเดียวเดี๋ยวมาเอาลมเจ้ามาตันเนาะแล้วมันมาแฮงขนาดโอ้โชคดีขนาดมาอยู่ที่คนน่ะโอ้โอ้รถนี่3คน3คนไปลงท่อระบายน้ำฝั่งรถไฟนี่ไปยากนะครับเรียบรถไฟข้างนอกนี่จะเป็นบ้านชาวบ้านที่ยังออกมาได้แต่ข้างในนู่นนะต้องใช้เรืออย่างนั้นเนี่ยอ
ล่มรถแล้วนะเจ้าครับรถพังครับมันอยู่ทางไหนนะใกล้นี่กะอ๋อผมเปิดแว่นแล้วผมขนของออกครับยังในซิตี้ครับพูดไฟไปได้เตือนนะคะรถเรียบรถไฟไปไม่ได้เลยครับเป็นทะเลสาบไปแล้วครับเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเรือมาละช่วยชาวบ้านนี่คือทางรถไฟไปแล้วนะครับข้างหน้านู่นนะไปไม่ได้นะครับต้องใช้เรือนี่ก็ขนเอาทางน้ำแข็งออกมาขนของออกมาขนของออกมาทันยังเนาะทันก่อนครับมันดีไปขึ้นมากๆอ่ะโอ้บัตรทันค่ะทันอันนี้เปิ่นจะขนออกไปครับว่าเดี๋ยวนี่เห็นเนาะเที่ยวอย่างเห็นเนาะนี่เรือไปช่วยชาวบ้านออกมากันเรือช่วยชาวบ้านรอดูอยู่ให้เจ้าแม่เนาะเดี๋ยวพี่อ๋อเอาเรือช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในออกมาแล้วนะครับคุณแม่เมื่อกี้เรือไปหาบเนาะอยู่ลายปุ้นเปียงอกอยู่เนาะแม่นลึกอยู่ถ้าเป็นใครได้คนไปช่วยก็ไปค่ะเรียกเบอร์เรือเดินเลยเอาเปิดแรกกัน1 2 3มันเปิดร้านหมูกระทะฮันสู้ๆนะน้องเน้อไปมาอุดหนุนหมูกระทะเน้อครับชื่อร้านอย่างนะร้านอย่างนะตุ้ยเน่ครับฮะตุ้ยเน่ตุ้ยเน่โอเคร้านตุ้ยเน่หมูกระทะเดี๋ยวเปิดร้านเอามารีวิวเหอะครับเดี๋ยวไว้สถานการณ์ปกติมารีวิวให้ครับอ่ะสู้ๆกันเนาะโดนกันหมดเลยครับมันมาเส้นรถไฟเปียงอกอยู่เนี่ยแบบมีวี่แววจะลดเรือยังผ่านได้ทุกเส้นทางอยู่นะเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านบอกว่าถ้าจะเข้าไปได้ต้องใช้เรือส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ประจำการอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วนะครับมีเบอร์โทรติดต่อทางเจ้าหน้าที่เรือเท่านั้นที่เข้าได้แล้วก็พอที่จะเข้าไปได้พอแล้วนะครับอันไหนที่พอช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่เป็นสื่อให้ก็จะถ่ายทำให้ท่านชมนะโอเคจ้าจะลุยเข้าไปปั๊มบ้านไปโผล่บ้านเข้าไม่ได้นะครับรถไฟสถานีรถไฟครับเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอารถจอดตรงนี้เนาะแล้วก็เดินไปเนาะนะครับสถานีรถไฟสารพีนะครับหนักจริงๆรอบ2นะครับอัปเดตความเสียหายครับนี่เป็นโซนด้านลานจอดรถแถวๆสถานีรถไฟสารพีนะคะปกติยามเย็นเนี่ยจะมีเจ้าบ้านเพื่อนมาจอดตรงนี้แล้วก็ไปออกกําลังกายเป็นลานจอดรถแล้วเราจะพาไปดูฝั่งรางรถไฟฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าน้ําเริ่มลดละเราขอเดินไปได้แต่ฝั่งเนี้ยน่าจะลึกอยู่นะเดี๋ยวพี่ฝั่งซ้ายมือน่าจะต้องใช้เรือประจําการนะครับนี่คือไม่น่าเชื่อเนาะรางรถไฟสถานีรถไฟน้ำท่วมนะครับประวัติการจริงเชียงใหม่ปีนี้อ่วมนะครับบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ปี2567ที่หนักหน่วงนะครับน่องอยู่นอกตรงนี้นะครับรถติดอยู่หลายคันนะครับเมื่อกี้รถติดอยู่ทั้งสองคันตอนนี้น่าจะปิดบริการนะครับเพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติไหลโล่ๆอยู่อะน้ำฝั่งนู้นอะน้ำฝั่งนี้ก็จะไหลไปโซนลำพูนวันนี้โซนลำพูนก็น่าจะได้รับบางจุดแล้วนะคะโซนอุโมงค์เนาะน้ำเริ่มไปละก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลำพูนนะครับที่ได้รับแรงกระแทกจากน้ำเชียงใหม่นะครับน้ำแม่น้ำปิงเนาะสารพีเมืองต้นยางครับรถไฟ126ปีนะครับโอ้นี่คือท่วมรางรถไฟไปแล้วเนี่ยจมมิดเลยนะไปที่จมมิดไปแล้วนะครับวันนี้เห็นแล้วแบบอึ้งมากเลยอ่ะปกติรางจะอยู่ตรงนี้เนาะครับฝั่งนู้นโอ้โหสองฝั่งคือแบบไม่น่าเชื่อนะครับเดินตกใจมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วคิดดูดิบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดกับเรียบรางรถไฟอ่ะโดนมดกระทบหนักรุนแรงนะครับ
ข้างรุนแรงเลยโอ้โหไหลอยู่นะไหลเหมือนไม่ไหลไหลอยู่ครับไหลอยู่นี่ครับช่วงก่อนเราก็ถ่ายทำให้ได้รับชมว่าน้ำล้นมาจากฝั่งของสถานีรถไฟรางรถไฟนะครับพอน้ำมันล้นไปแล้วมันก็เลยข้ามฝั่งถนนมาฝั่งบ้านเรานะครับที่บ้านยางเนินสารพีนะครับเส้นต้นยางขนาดล้นยังได้รับผลกระทบหนักขนาดนั้นนะครับแล้วรางรถไฟจะขนาดไหนนะครับแรบน้ำเต็มเต็มใช่ 100% โอ้โหเราแบบเห็นแล้วแบบเราใจหายเลยครับร้านประพาสก็ได้เหลือเพียงร้านลาประพาสอ่ะครับคนเอารถมาจอดข้างบนเนินไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารถจอดตรงนั้นนะเพราะว่าน้ำมาไวแบบถึงชั่วโมงอ่ะถึงอกเลยนะชาวบ้านบางคนออกบ้านมาเกือบประทันนะคะครับลอยคอออกมาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยใช้เชือกลอยตัวออกมาไหลอยู่นะเนี่ยยังไม่หยุดนะคะตึงมากเลยครับรถนี้ไม่นานนะไอ้กับมือน้องเหรออ่ะดูโอ้โหลึกกันเนี่ยลองนะลึกตรงนี้เป็นรางเป็นรางไงเป็นรางรถไฟไงครับโอ้รางรถไฟอยู่ตรงนี้นะคะรถไฟเด้อโอ้เจอละเจอรางละครับลึกมากใจหายต้องใช้เรืออย่างเดียวนะโซนนี้ไปเราขึ้นมาคนนี้ยังนะครับจุดรับน้ำรางรถไฟลุงก็ก้อยนะลุงได้เนาะครับก็ก้อยก็ก้อยมันข้ามเป็นรางข้ามมันเป็นรางรถไฟครับก็ก้อยเนอะลุงลูกไหนมาน่ะลูกไหนมาเจ้าโดนก่อไหนโดนหนังก่อท่วมหัวเลยจ้าท่วมหัวเลยนะลูกจะไปไหนไปที่พักนิรุวันพุ่นอ๋อพุ่นนะน้ำนะได้ก่อนได้เนาะมันเป็นลึกคือคักนะพี่ที่ระวังเนอะต้องมัดเนี่ยได้ครับได้เนาะลงไปก็ได้ลงตรงนี้แล้วก็เรื่องเนาะไปได้อยู่ได้ก็ค่อยข้ามรางเนาะเดี๋ยวรางมันหมื่นหน่อยนี่เด้อเนี่ยก็เนื้อลุงเนื้อมันเลิศมันแล้วเนื้อน้ำท่วมหัวเลยบ้านอยู่ไหนน่ะในเนี่ยครับจื่อบ้านหมู่บ้านเนี่ยระวังรางรถไฟไงมันเลยลำบากนะเนาะครับกี่เข้าล่ะกินแล้วครับโอเคก็ไปเดินครับมาเลยข้ามพุ่มบ้านบ้านลุงนี่จมมิดเลยชื่อบ้านอย่างไรครับแม่บ้านสถานีเนี่ยครับสถานีรถไฟลงสระบุรีสักหลังมิดไปเลยนอนไหนนอนวัดเวรุวันแล้วก็นอนตึกนี่นะครับท่านนี่นะลูกหาลูกสาวหาหลานสาวเวรุวันนะเลยเดินหันเตียวมาต้องปู้แล้วน่ะถนนกับบะเปี้ยงกันแฮะนะครับโอ้สู้ๆนะลุงเนอะครับผมสู้ๆนะครับอาหารส่งถึงบ้านอยู่เนาะเนี่ยครับอาหารยังเพิ่นเอาไปส่งถึงบ้านอยู่เนาะนี่ไปนี่มันต้องการก็น้ําอ่ะอ๋อน้ําดื่มเพราะว่าไฟเพิ่นตัดหมดน้ําดื่มน้ําใช้เป็นแกลอนนะตรงไหนนี่นะคะไหนนี่ครับซอยไหนซอยไหนนี่เลยตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าหน้าที่เนาะมีเบอร์มีอะไรกันมีเนาะแต่เจ้าพูดกับมาแจ้งแล้วทำแล้วอ๋อโอเคครับก็ไปจะนักเหมือนกันละเจ้าแล้วมันลงนี่แต่ว่ารถนักลุงเกิดมานี่ลุงเคยหันแบบอี้ก็หามาปีเนี่ยนะปี38น้ำเต้าอี้นะแต่ถึงไหนปี38 48อ่ะ48อ๋อ48 48นี่ท่วมรางรถไฟเหมือนกันท่วมเหมือนกันแต่บ่นักเต้าอี้นักเต้าอี้ครับบ้านก็บ่ถึงท่วมหัวถึงขาบ้านหมกเฮานะกะโอ้48นี่ก็หนักเพราะว่ามีน้ำเหมืองหรอกหินน้ำเหมืองมันจริงนักๆจะมี48แล้วก็54 54นี่โดนก่อ54ก็โดนก่ะ54ก็48อะไรหนักกว่าครับ48หนักเลยอ่ะตอนนี้กว่า54กะครับ54บัดมักเท่าไหร่มันได้เท่าไหร่เนาะแต่67นี่สุดๆ67นี่สุดๆเลยลำ1เลยเนี่ยตั้งประแดดประเดินเนี่ยบ่เคยท่วมหนักอย่างเงี้ยมันล่องไว้หมดอ่ะประแดดสารปีอยู่บ่ได้แม่นหมดอ่ะแต่ก่อนมาตึกนี้แต่มีพอแตกหมดขั้นมันแห้งไปเลยอ่ะขาดน้ำดื่มอยู่นะคะนี่บ้านตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะคะต้องการน้ำดื่มต้องการน้ำดื่มหนักเลยเนี่ยตรงนี้นะ
ู้ได้ไหมครับช่วยเข้าเนี่ยครับไม่มีบ้านตื้อขั้นบ้านตื้อถึงขนาดมีคนอยู่ท่านสิบสิบปลายต้องใช้เรือเข้าไปอย่างเดียวเนาะครับใช้เรือเข้าไปอย่างเดียวคนเตียวแบบได้แต่นอนลุงเนาะก็เนี่ยยังลุงเตียวมาเนี่ยกับปะท้อลุงลาดพันมานี่ถ้าสื่อไปนิ่มได้นี่ยังหวานเนี่ยน้ำเลือดๆนี่นะก็ต้องมาทางเพมาทางเพตื่นหน่อยบ้านของมาทางนี้เฮียไม่เฮียถ้าเฮียโยนได้ก็เจ้าเฮียไฟนี่ต้องมาช่วยเจ้าบ้านเจ้าหมู่บ้านสถานีรถไฟสารพีเนาะครับตอนนี้น้ำยังขังอยู่นะครับก็จะพากันมาทำความสะอาดบ้านญาตินะครับหลังจากครั้งที่แล้วท่วมหนักถึงระดับอกเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่เกือบถึงเข่านะครับก็ระดับน้ำลดลงมาแล้วโอ้โหนี่มีขอบขอบระดับน้ำนะครับเกือบถึงอกเลยประมาณอกแล้วกันน้ำมันมีกลิ่นแล้วนะครับก็ช่วงตอนที่อพยพรอบแรกก็ประมาณเข่าเนาะแล้วก็พอระดับน้ำสูงถึงประมาณอกก็ต้องออกไปข้างนอกกันก่อนรีภัยพอระดับน้ำเริ่มลดก็จะพากันมาระดมกันทำความสะอาดบ้านเนาะครับสูงเลยครับโอ้โหครับมาถึงบ้านนะครับดูดูช่วยกันเนาะเป็นไงบ้างคนนี้แม่ระดับแล้วอยู่ตรงนี้ครับเกือบเลยเอวมาเนาะครับต้องลงห้องน้ำไปหมดดีเราเก็บของบางส่วนขึ้นที่สูงแล้วใช่บ้านมากี่ราคาเลยทยอยมาไปอยู่แล้วบ้านแม่นไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งเขาเท่าแถวบ้านเกิดมาใกล้ตัวกันนี่พระเอกเกาหลีร้านห้องมันชื่อไว้ในความทรงจำบ้านฟินฟินโอ้โหครัวสะอาดแล้วขอโทษแล้วเครื่องเฟยเราดูเช็คกันครับเร็วละง่ายมาละบ้านตอนนี้ก็จะทำการบิ๊กคลีนิ่งรอบหมู่บ้านกันแล้วนะครับน้ำลดลงแล้วโอ้โหแห้งแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะพากันมาทำความสะอาดกันนะครับแต่ละหลังนะครับก็จะทิ้งไว้แต่ร่องรอยของเศษดินเศษโคลนนะครับหนักจริงๆปีนี้ครับความสะอาดพื้นมาดูคนยังแผนกอะไรเลยคนยังแผนกอะไรล้างของที่เปื้อนโคลนน้ำท่วมหนักหนาแล้วนะพี่เบียร์หลังจากน้ำท่วมที่ไฟฟ้าข้าโคลนเต็มบ้านเลยเจ้าครับนี่มีทีมงานจะไม่แตงแม่ริมมาช่วยกันเจ้าครับเข้ากับมาร่วมช่วยกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวร้องพี่ตาขอช่วยของของลงมาจัดอีกรอบเนาะครับตอนนี้ช่วยฟื้นฟูก่อนเป็นครัวขนาดย่อมสนามหญ้าเนี่ยเป็นโคนเลยข้างหลังครับดูข้างหลังที่โคนนี่สีแบบนี้แบบพอนะเจ้ากลิ่นทรงกลิ่นเหม็นมาก
อ่ะต้องค่อยทำภาษาเนาะแต่ข้างในข้างในบ้านคือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยกิ๊กอันนี้เรามาดูข้างนอกบ้านรอน้ำจากเทศบาลยังไม่มานะเราไปดูน้ำจากท่อมาล้างโคลนบางส่วนด้านหน้านะเจ้าครับน้ำจากแท้งน้ำเอ้าเอาแต่แท้งมาเหรอใช่แท้งน้ำยังค้างอยู่ครับในบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วสถานการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีนะครับคุณนี่ยังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สวัสดีเจ้าครับโอ้เรียกนอนมาหลับมา3คืนเจ้าใช่ใจบดีมา3วันเนาะครับบ้านเฮาก็รอดพ้นมาได้เจ้าคือโดนล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดแล้วแต่ว่ารอดนะครับเจ้าน่าจะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนที่พื้นที่สูงกว่าครับโซนข้างล่างเนาะพี่ทิพย์เนาะครับสมัยก็ทำมาซื้อบ้านอยู่10กว่าปีเนี่ยน่ะบ่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยเนาะเบทิพย์เนาะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็บ่เคยรู้ว่าน้ําจะท่วมตรงนี้ก่อมีแต่เจ้าบ้านบอกว่าโซนทางนอกเนี่ยเคยท่วมมาเมินแล้วเจ้าปี47นี่เจ้าครับแต่ก็บ่นักเต้ารอบนี้นะเจ้าขอเป็นกําลังใจให้เจ้าบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปซื้อของให้เจ้าบ้านบางส่วนนะคะกําลังของเรา2คนนะเบทิพย์นะครับเอาที่เราพอไหวเอาพอไหวนะคะเราบ่ได้รวบรวมเงินจากท่านผู้ชมเนาะเฮาว่ายุคนี้ก็เขาอยากหมากแพงเนาะเจ้าก็เห็นใจทุกท่านนะแล้วก็ทำบุญในส่วนของเราเจ้าไปทิพย์ครับ เดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์ที่ลำพูนโดยเจ้าว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะเพราะว่าก็ว่าน้ำจากน้ำปิงในเมืองเชียงใหม่เปิ้นแจ้งข่าวมาในเพจเชียงใหม่เจ้าว่าเปิ้นจะระบายน้ำผ่านบ้านเฮาตะนำไปทิพย์สารพีหนองพึ่งแล้วก็ผ่านไปที่ลำพูนนะเจ้าน้ำกวงน้ำปิงเจ้าบ้านโซนใกล้ๆนี่ก็โดนน้ำบ้างแล้วนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าไปทิพย์ก็สู้ๆนะเจ้าภัยพิบัติเราก็บางอย่างให้เกิดขึ้นเนาะก็ต้องผ่านพ้นไปด้วยกันคือใดเจ้าอันนี้นะเพราะว่าที่เฮามาส่องดูไปทิพย์ใช่ก็ใจบ่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนมันจะมาทีหลังนะคะแต่มันหยุดนะเนาะไปทิพย์เนาะตรงนี้คือถ้าน้ำมันจากเนี่ยคือเข้าบ้านเราแน่นอนครับอันนี้คือทางเป็นสวนลำไยของชาวบ้านเนาะครับตรงนี้คือมาแล้วนะเมื่อวานเราก็เข้ามาเช็คเป็นระยะๆนะครับลดละคือตอนนี้ออกแนวทรงตัวแล้วก็ลดนิดนึงนะครับเนาะ นิ่งเจ้าถ้าสมมุติเลยมากกว่านี้คือท่วมแน่นอนนะแม่ครับเจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเราต่อเจ้าครับก็ทางรถนี่คือยังไม่สะดวกเราต้องเดินเท้าออกไปข้างนอกนะครับเพราะจะมีน้ำขังตรงถนนนะครับถนนทางออกหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าลดปริมาณน้ำนี่ลดลงประมาณไหนเนาะเจ้าแต่น่าจะลดลงแน่นอนนะคะส่วนข้างหน้าที่หนักสาหัสกันถึงคอถึงอกเลยนะเจ้าไปกันเจ้าตอนนี้ลดทุกหลังคานะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เพื่อนก่อนจะไปจอดได้ตรงเป็นต้นอย่างอยู่เจ้าเพราะว่ายังบ่ผ่านช่วงวิกฤตไปเสื้อนอกแล้วก็เราก็ต้องเดินเท้าออกซอยเพื่อไปหารถของเรานะคะพอเราเอารถจอดไว้ข้างบนถนนนะครับเป็นที่สูงนะครับถ้าขืนเอาไว้ที่บ้านนี่คือขับออกไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำขัง3จุดทางออกหมู่บ้านนะครับยังสูงเท่าขาอยู่นะคะใช่แต่เราไปดูตอนนี้เนาะวันนี้วันที่7นะครับ7เจ้าคลิปนี้ถ้าปล่อยไปก็น้ำท่วมขังก็ยังมีหลายที่อยู่นะเพราะว่าต้องใช้ตัวสูบน้ำออกนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเยอะมากเลยนะพี่ทิพย์แต่คืนน่ะเฮาบ่ฮู้เนาะว่าน้องช้างมาช่วยแจกข้าวให้เจ้าบ้านเส้นต้นยางตัวเจ้าพี่ทิพย์ก็เลยไม่ได้ถ่ายทําให้รับชมเจ้ามาตอนกลางคืนเนาะเสียดายเจ้าแต่ดูในเพจ108 CM เชียงใหม่ได้เจ้าขอพักก็รอดนะขอพักก็รอดโซนนี้เป็นหย่อมเล็กๆนะครับใช่รอดได้ไงเนี่ย แต่ก็เอาใจช่วยผู้ที่ประสบภัยทุกคนนะครับน้ำก่อนค่อยๆจะลดแล้วโซนนี้เป็นโซนแบบหย่อมเดียวอะหย่อมเดียวหย่อมเล็กๆใช่ขวากระโดนข้างหลังกระโดนเอาไงคือโดนล้อมรอบไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอารถของเราก่อนนะครับก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวยางเนิงเนาะสารพีแล้วก็พี่น้องชาวลำพูนนะครับตอนนี้น้ำไหลไปฝั่งนู้นแล้วครับน่ากลัวจริงๆครับอ
นะครับจะมีคลองอยู่ประมาณ 2-3 เส้นก่อนถึงบ้านเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นรถผ่านไปได้แล้วรถเก๋งผ่านได้แล้วแสดงว่าน้ำลดแล้วเจ้าครับดีใจกับเจ้าบ้านโตยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มคลี่คลายแต่ก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของผู้ประสบภัยที่หนักๆนะครับช่วงฟื้นฟูละช่วงฟื้นฟูนี่จะหนักนะครับไหนจะโคลนไหนจะต้องทำความสะอาดอะไรอีกนะครับความเสียหายภายในบ้านโอ้แต่ขับผ่านได้เนาะรถเก๋งขึ้นได้แล้วค่ะแต่ดูนี่ก็ยังท่วมถนนอยู่นะครับยอมรับว่าสารพีปีนี้หนักหน่วงจริงครับเป็นข่าวใหญ่เลยเนาะครับเห็นขอบสะพานแล้วเจ้าครับยังไงคนนี้ยังท่วมล้นมาตรงนี้เลยครับนี่ตื่นแล้วเจ้าไปที่อ๋อเห็นขอบสะพานแล้วโอเคพอได้แล้วหนึ่งขาเลยนะตอนนี้เอารถข้ามมาได้แล้วนะครับโอ้โหสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจะไปดูคนจะบ้านนิดนึงเนาะครับไปก่อนได้ได้ขึ้นน่องกันนะมันเก่งไปได้ไหมครับโอ้ตอนนี้ลึกเลยเนาะไปที่ครับล้นท่วมน้องมาจากฝั่งเรียบรถไฟนะครับทางรถไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหนักครับท่วมมิดเลยนะครับเป็นทะเลสาบเลยสงสารชาวบ้านมากครับส่วนเราก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับรอดแล้วครับจากเกาะข้างบนขอบนนี้นะครับลงแล้วจะเอาลงเริ่มเหมือนกันนี่ไปต่อครับต่อเราจอดไว้ที่สูงข้างบนนี่ครับตลาด900,000ตลาด900,000ก็น้ำลดแล้วนะครับน้ำท่วมขังก็ค่อยคลี่คลายลงเรื่อยๆนะครับร้านขายของชำก็ลดแล้วนะครับแต่ก็มีเศษซากของโคลนนะครับลดแล้วลดแล้วแต่ตรงนี้ท่วมขังนะแล้วลดแล้วเป็นครับน้ำเริ่มลดแล้วครับหลังนี้จากช่วงก่อนนี่คือท่วมแบบเกือบมิดชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนี่วัดต้นเหียวครับแล้วก็ลดระดับลงแล้วสามารถขับรถผ่านไปได้นะครับยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งได้แล้วนะครับมีชาวบ้านช่วงก่อนก็เข้าไปพักในวัดกันนะครับครับน้ำค่อยๆลดแล้วเนาะครับถ้ามันบ่มืดไปเห็นมั้ยครับโอ้นะนี่ทุ่งขังนี่ครับตัวนี้ทุ่งขังเพียงคอหมดแล้วว่ะโอ้เนี่ยแต่ว่านี่เพียงคอเลยเนาะครับเพียงนิ้วเลยอ่ะโอ้อ่ะส่วนทุกว่าสำนิงมีดหัวเลยครับโซนบ้านเฮานี่มี3หมู่บ้านยังขาดแคลนอาหารบ่เพียงพอนะเจ้าน้ำดื่มนะคะของใช้ต่างๆนะครับยังขาดอยู่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยปริมาณชาวบ้านอ่ะเยอะมากไปที่ครับน้ำดื่มของใช้ทุกอย่างเปิ่นอย่ามาลงที่วัดได้นะคะวัดต้นเหวสารพีนะเจ้าตำบลยางเนิงเจ้าไปที่พึ่งลุมพึ่งลุมครับมาตอนนี้ไปที่โดนพึ่งลุมอ่ะโอ้โหน้ำยังมาตรงนี้เยอะอยู่นะไปที่แค่เดินทำปั๊บทำปั๊บครับข้าวกล่องอะอย่างนี้แบบโปรจ้านะพี่ทิพย์ร้อยกล่องนี่แป๊บเดียวหมดเลยเนาะไปเดินมาเลยค่ะพี่ทิพย์ระวังมันเข้าไปในเชือกน้ำบ้านปีก็น่ะถึงมากถึงนะพี่ทิพย์เนี่ยหลังแรกที่เรามาดูมาสอบถามอ่ะใช่แต่เนี่ยน้ำยังล้นเข้ามาในบ้านอยู่นะครับแต่เริ่มระบายแล้วก็ถือว่าหนักนะครับหลังนี้นะครับดีครับเจ้านี่แม่หนีมานานเพย์อ่ะโอ้มีดหลังคาเจ้าอย่างกินล่ะกินแล้วเจ้าอ๋อกินแล้วเนาะมันเอามาหู้ตลอดเวลาอ๋อโอเคครับ
เหมือนบ่ฮือได้วิดได้ขาดโอเคโอเคเลยแม่แม่ยังไม่ใช่รถเตือนนี่จะเดินไปดูเนี่ยซอยเนี่ยหมออินเนี่ยเพิ่นกินวันละ3ค่ําแม่เขาตี3ตี4ตี2บ่ว่ากินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเนาะยาวเพิ่นเอามาตลอดโอเคครับขอเอามาเพิ่มเรื่อยๆเนาะน้ําเดี๋ยวจะมาสมทบเนื้อช่วยกันขอผ่านพ้นไปดีๆนะครับครับสู้ๆไปด้วยกันครับครับดีขึ้นเรื่อยๆล่ะมาไว้ที่ว่าต้นเหวได้เลยค่ะอำเภอสารพีตำบลเดืองนึงนะจะมาอยู่ก่อมามาแล้วมามาแล้วเพราะว่าเพิ่นประกาศว่าจะมาแห่งหาที่อำเภอสารพีน่าจะมาแก้บ้านเฮาครับแม่นดีแล้วลูกแม่ดีละบ้านเฮาลนนะเจ้าครับได้ครับได้ลูกโอ้เสื้อผ้านะพี่ทิพย์ใช่พ่อไปกับน้ํานะเสื้อผ้าของใช้นะคะที่สําคัญเสื้อผ้านี่บางหลังเพิ่นบ่ได้ออกมาเลยนะพี่ทิพย์นะซอยนู่นอันนี้เริ่มลดละครับเราไปดูโซนที่หลังที่แรงๆตรงนั้นใครหายไปละค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับซอยนี้ก็แห้งแล้วนะครับแห้งลงเยอะเลยแต่ก็ยังมีท่วมถนนนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้ยังค่ะแทนเสื้อผ้าอยู่นะเจ้าเสื้อผ้าที่ตรงนี้ใหญ่เนี่ยของแอร์ไปอ่ะตรงนี้ยังหนักอยู่นั่นแหละครับไปเที่ยวชอบอ่ะโอ้โหแม่อยู่ฝั่งเนี่ยอันนี้เอวอยู่เนาะโถกค่ะเขาเปิดหน้าไอ้โอ้ลอยมดของใช่ฝั่งเรียบรถไฟยังหนักนะครับกระทงเสื้อผ้าใครจะมาบริจาคก็สามารถมาได้นะครับช่วงรีบรถไฟแล้วก็อำเภอสารพีนะครับยังหนักเลยครับซอยนี้หนักจริงมาขายมุ้งเนาะเจ้าของมีไหนมันเจ้าอ๋อเจ้าของอยู่ข้างในเนาะรอดแล้วไอ้หนูขาวรอดแล้วเนาะรอดแล้วรอดแล้วโหลดแน่ที่แม่ไปเอามาคือตอนที่แม่ออกมานี่คือท่วมอกแล้วเนาะเจ้าโอ้หนักแล้วน่ะครับก็แม่ยังไหวเวว่าเวหัวมันท่วมปากเนี่ยอันนี้คือคุณแม่เปมาคุณแม่อยู่โซนเรียบรางรถไฟเนาะเพราะว่าโซนนั้นหนักครับแล้วก็ล้นมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าบ้านท่านโล่งๆเลยเจ้าถึงแม้ว่าจะลดระดับแล้วแต่ว่าโซนหมู่บ้านน่ะหนักอยู่น้ำท่วมขังครับยังมันไปมดวิ่งไงมดมีไหนก็มีเลยเนาะตู้เย็นก็ได้เราบัตรหมอประชาชนเงินโฉนดยังไม่ได้ออกมาเลยเจ้าโฉนดบ้านน่ะแจ้งเอาใหม่ถึงแล้วก็ได้เอามาสู้ๆครับแม่ครับแจ้งไปหมอนั่นนี่หมอเป็นยาไหนแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยยาที่ไหนยาก็หายไปเลยยาที่เปิ้นจ่ายหมดไปเลยกะพี่ไหนบ่ฮู้เป็นยังทําไมครับทําไมเอาได้กินเอาสภาเอาอย่างมาไว้ฮือเนาะเฮาจะบ้านบางคนเปิ้นไปถึงบ้านเดี๋ยวพี่เป็นอย่างเนาะสิ่งที่ดีเนาะน้ำแห้งหมดแล้วเจ้าแต่มันจะขังบางบ้านที่เปิ้นน้ำผ่านล่มๆเลยคือข้างหน้านี่คือโซนที่น้ำไหลเชี่ยวนะครับที่เราได้ถ่ายทำช่วงก่อนนะตอนนี้แห้งแล้วนะครับคงไว้แต่น้ำท่วมขังฝั่งนู้นทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้คือหนักนะครับตรงนี้คือน้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลผ่านเชี่ยวนะครับตอนนี้แห้งแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าปางหลังต้องการความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ายารักษาโรคน้ำดื่มนะครับก็ใครที่จิตอาสาหรือมีกำลังสามารถมาโซนอำเภอสารพีเส้นต้นยางได้นะครับเรียบรางรถไฟนะครับมาได้นะครับก็ขนเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ข้างบนครับนี่เริ่มลดลงแล้วนะครับตรงนี้คือท่วมมิดหัวเลยนะครับช่วงก่อนนะแต่ว่ามาเดินอีกซอยหนึ่งน้ำยังขังอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหโหสวัสดีครับสวัสดีครับต้องการยังพ่องอย่างโอ้น้ำลดแล้วครับจะกระซูมอยู่ครับโอ้ดูอันนี้เป็น FC เฮาเจ้าครับที่ติดตามเรานี่โอ้ลดแล้วนะครับโอ้เครื่องใช้โดนน้ำพอสมควรนะครับกระโปรงเสื้อผ้าเหลืออยู่ก็ฮะเสื้อผ้ายังมีอยู่อ๋อมีเนาะแต่ไปเก็บไว้ที่นี่โอ้ตันดูแต่มีของน้องเบาอะค่ะต้องล้างแน่ใจเสียหายหนักอันนั้นบ้านปอกมันสำคัญเสื้อผ้ามือสองอ๋อได้ครับได้ครับไปมาที่วัดแค่นี้หนึ่งก็ที่ทิ้งหอมในห้องอ๋อหลอดอยู่ครับแห้งครับปนกับคนโค้ไปซิหลอดหลอดยี่ยอมเดียวครับแล้วเราเอาห้อยนะอ๋อ
มิ่นหัวเลยนะมิ่นหัวเลยเนาะมิ่นหัวเลยเดี๋ยวไปนี่ก็ลึกอยู่เนาะลึกอยู่ลึกลึกครับลึกโอเคถึงโอเคอยู่ครับโซฟาไปหมดพี่อยู่หลังไหนฮะหลังไหนก็ได้นะโซฟาโซฟาร้านลงมีโลโลโลอ่ะร้านไหนเนี่ยดูนี่ไงคะแล้วมันไม่ขาดได้เหรออ๋อโอ้นี่สูงสูงด้วยเนี่ยครับเนี่ยค่ะพักที่มันแต่ขาขาวไงฮะเนี่ยมันถึงขนาดนี่เลยร้านครับน้ำอ่ะโอ้สูงแล้วเนี่ยน่ะปอดเจ้าตีบ้านตีฮะโกนอยู่โกนเจ้าโกนเนี่ยมันเพราะว่าน้ำมันตั้งมาไงครับต้องอยู่ในช่วงฟื้นฟูนะพี่เนาะครับสู้ครับโอ้เจ้าท่องเจ้าที่ล้มเลยครับเขาต้องมาเก็บเที่ยวเพราะว่าถ้าหลังน้ำลดไปแล้วน่ะเขาไม่ได้เที่ยวอ่ะมันหมดน้ำจิตใจเดี๋ยวต้องไปแย่งน้ำประปาน้ำประปากับอะไรแฮมมาเดียวเนี่ยอ๋อน้ำประปาต้องไหนครับขอบคุณนะครับครับผมครับครับครับบ้านแม่หลังไหนนะครับห้องนี้อ๋อหลังนี้ครับเข้าหลังท่านเต้นเลยครับอยู่ในห้องนี้หมดเลยแม่ไม่ต้องออกมานอนเต้นไปหลุยเนี่ยออกมานอนเต้นไปง่ายเนี่ยแล้วของแม่นี่ไม่ต้องเก็บสภาพไม่ทันนะครับเปียกขาเปียกเอวลูกแล้วคนแม่ตั้งแน่กลัวแม่เดี๋ยวหายโอ้ยหลังไหนโหมตังก็จะได้อ้อโอ้คุณแม่โหมตังในบางส่วนแล้วค่ะครับมันแปลงอาหารเลี้ยงเจ้าบ้านเป็นดูกะเพิ่นจะไปช่วยสำรวจอ๋อเพิ่นมาสำรวจว่าโอ้อันนี้คือทำขนมเส้นเลี้ยงเจ้าบ้านเนาะโอ้ยินดีจ้ะนะครับเพิ่นหอมครับหอมแล้วก็จะซื้อน้ำซื้อข้าวอีกมั้ยหอมครับเนี่ยตีผัวอันนี้ก็อย่างนั้นก็ได้มาเยอะครับป้าท่านพบว่าป้าน้ำกับยายเพิ่นไปกัดแม่ไหนอยู่บ้านป้าน้องน้องเข้ากันน่ะเอออ๋อป่ะอันนี้เอาเขาก็ให้บางส่วนนะครับเจ้าบ้านบางคนผมบอกมากเข้ากองเนาะครับไปแยกกินในยังสู้อันฝากไปสตังค์ซื้อฟองเจ้าบ้านแล้วกันเนาะครับเข้ากองอันนี้มาจากที่ไหนบ้านเฮาอยู่หลังเราเนี่ยหลังเนี่ยแต่พอดีแบบน้ำมาถึงครับเกือบไปครับปลอดไปครับเจ้านี่ป้าน้องยาวต่อแม่เขาดึงเข้าบางทีคนดูป้าคนเฮาอ่ะคนชอบกินของเปิ้นแบบอาหารเมืองอาหารหยังยอมที่เปิ้นแปลงสู้กันก็แปลงเขาก็จะหอมในส่วนนี้นี่เขาจะร่วมเป็นสมทบเนอะครับสมทบป้าเปิ้นสมทบตังไปร่วมครับขอบคุณเจ้าของกินมาสู้กันนี่เพราะว่าเกตมาตึงมาน้องเกตน้อยน้อยไปอะไรเปิ้นครับละน้องเกตมาจับใจจังหวะละเกตไหนน้องเกตจะอยู่เฮียแกบ้านเฮาไงมาทุกวันเลยเดี๋ยวเกตจะมาดูหอมเล็กเล็กน้อยเนอะสู้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 นะครับอันนี้เปิ้นได้กินของร้านเพื่อไปซื้อป้าหลวยในการช่วยกันเนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวมาคนละคนลาบป่าดูเข้าเรื่องเจ้านี้เนี่ยลาบป่าเข้าเรื่องพี่น้องเขาก็เป็นโตเป็นของเราเป็นแม่ช่วยกันเนี่ยจ้ะเอาไปหาเขาตั้งไหนเนี่ยไปเปิ้ลมาได้เห็นเนี่ยจะเอาเขาออกมาอย่างไรหรอออกมาก็ลุยมาตู้ยาตาเข้ามีเขาจกช่วยกันเจ้าคนนี้วันนี้ขีดขนมเส้นคนนี้ยายมีขนมเส้นน่าซื้อมาแห้งก็ได้มื้อตะแลงเจ้ามื้อข้าวมะแลงนี่ละขวบลูกเค้าเอากินหมูไว้อาหารพื้นเมืองเจ้าอาหารเมืองเนาะเมืองมากเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มแฮมคนนี้ช่วยมาหน่อยช่วยตั้งร้านรวยๆครับสู้กันครับใครจะซื้อก็ดีละครับตอนนี้เป็นวัดแสนหลวงนะรถแล้วแต่ว่าท่วมอยู่ท่วมขังในวัดค่ะขังครับแต่ถนนเนี่ยขับผ่านได้แล้วนะคะเส้นหน้าอำเภอสารพีไปสนีสารพีนะคะครับน้ำลดลงแล้วจากตรงนี้ระดับอกนะคะรถหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปโซนตลาดนิดนึงเนาะไปซื้อน้ำเพิ่มเติมให้ชาวบ้านตรงเมื่อกี้นะคะเป็นระแวกใกล้บ้านเราเนาะใกล้บ้านเลยค่ะเราก็จากที่เกือบจะเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ก็มาช่วยเหลือผู้ที่โดนกระทบภัยพิบัติใช่ครับก็เล็กๆน้อยๆช่วยเหลือกันไปนะครับเพราะว่าชาวบ้านมันมีหลายเป็นพันคนหลายพันคนเนาะครับ3หมู่บ้าน3หมู่อะค่ะก็เลยเยอะอะโดนเยอะครับตอนนี้เราก็แวะไปซื้อน้ำมาเพื่อสมทบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับใช่แล้วจ้าเพราะว่าน้ำดื่มนี่สำคัญมากชาวบ้านยังโดนตัดน้ำประปาอยู่นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเนาะไปทิพย์เนาะครับมาสมทบน้ำดื่มเจ้าเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับเท่าที่พอไหวเนาะครับมาแล้วฐานบัญชาการตรงนี้เนาะฐานบัญชาการครับเอาน้ำมาส
มภพโอ้ไม่ตามซ่อมตัวตอนเช้าทำขนมจีนโอ้หายไปไหนมดครับเดี๋ยวไปยกที่เหลือต่ออันหน้ามาเฮืออันหน้ามาสมทบเนอะครับเข้ามาแฮมอันนี้แกงยังแม่ว้าวพอไฟแม่มาเหมือนดีว้ามาแบ่งกันนี่นะแม่เนาะเจ้าเลยว่าเพื่อนน้อยเนี่ยพี่ตำส้มแต่นะวันเนี่ยส้มสู้ๆพอมาผ่องเจ้าทั้งโฮมกันเนี่ยเนาะโอ้เป็นอย่างที่คุณกันเขาบ้านเดียวกันมือแล้วเหรอลูกเนอะตัวเดียวนะมาให้หนูโอ้ยังจุดเดียวไปเนาะคนจีบคนสาวโอ้ที่ร้อยคนเนี่ยที่ร้อยคนเนี่ยครับวันนี้มีตำส้มเนาะประกาศประกาศตำส้มครับกินกับมูเที่ยวกันเนี่ยค่ะน้อยได้ครับเก็บไปให้เจ้าบ้านเอามาเอานั่งดื่มน้ำของเราพวกเขาซื้อมาเอาไปแม่นะเช้าสู้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 นะครับเอาน้ำมาแทนเถอะเจ้าแม่ชอบเขาไม่ลายลายต้องมาชาการอาหารเมืองยังแรงอยู่ครับเส้นรถไฟครับจะได้ไหมโน่ถูกอะไรมากครับเนี่ยได้มั้ยได้ๆไปเลยไปเลยไปเลยร้านเดียวเลยครับขอบคุณครับโหหนักจริงๆครับครับได้ได้ๆครับโหจริงๆได้แล้วครับครูเส้นรถไฟไม่ปกตินะครับกู้ภัยมาเรื่อยๆเรียบร้อยไฟหนักจริงๆยังแรงอยู่เนี่ยนี่ขนาด 2-3 วันผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหใช่ให้นะครับโซนเรียบรางรถไฟนะครับโอ้โหท่วมนะคณะเนาะครับคนครัวมาได้อยู่นะครับเนาะครับครับก่อนออกถนนซุปเปอร์ก็ยังมีท่วมขังอีกนะครับวิกฤตนี้ใหญ่หลวงจริงๆไหลมาโลเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงท่วมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับช่วงก่อนปิดถนนนะคะครับนี่เปิดบางจุดละอันนี้คือเบาลงแล้วนะจะขึ้นร้องกันเนอะครับค่อยไปนะใครเลิกกันนี่โอเคได้ครับโอ้มีเรือมีอย่างมาช่วยหลายจุดเลยกองบัญชาการใต้สะพานลอยขอให้ผ่านพ้นโดยเร็ววันนะครับจากคนที่เกือบเป็นผู้ประสบภัยเนาะมีไอ้ซ้ายมือนี่ครับรุนแรงไม่รุนแรงนี่คือท่วมล้นทะลักออกมาสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับ